เราได้มาไลฟ์สดนะครับวันนี้ก็เป็นครับผมเสียงโอเคป่ะครับทางด้านเศรษฐกิจทางเสียงทางภาพมาแล้วโอเคได้ครับก็เราได้รับส่วนจากทางภาพขอนะครับเรื่องนี้ก็ต้องจากพัฒนามาให้ความรู้ร่วมกันกับกลุ่มนักธุรกิจที่อยู่ในเซกเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัตตาคารร้านอาหารโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังร่วมกันด้วยกันนะคะมาฟังดูนะคะครับขนาดของมันเนี่ยมันทำให้ GDP เนี่ยขายไปค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ในแง่ของสโคปนะครับดร.นะก็พูดเสียงดังอีกนิดนึงค่ะดร.ครับพูดเสียงดังอีกนิดนึงค่ะนะแล้วมันก็แพร่กระจายไปทั่วโลกจริงๆนะครับซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับภาวะที่เราเคยเห็นในวิกฤตเศรษฐกิจโลกในครั้งก่อนๆนะครับที่มันมักจะเกิดขึ้นในแค่บางภูมิภาคของโลกเช่นในปี2008เนี่ยก็เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับแล้วก็ลามไปหาที่อื่นนะครับหรือในกระทั่ง EM Emerging Markets ในปี97เนี่ยก็เกิดขึ้นเฉพาะแถวเอเชียนะครับแต่ว่าก็แทบจะไม่ได้ลามไปหาที่อื่นเลยครับแต่รอบนี้ครับเจอทำให้เศรษฐกิจโลกเกิดกับทุกที่นะครับเจอปัญหาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ในสเกลที่ใกล้เคียงกันเพราะมันเกิด disruption ที่ค่อนข้างรุนแรงต่อเศรษฐกิจนะครับที่สองเนี่ยนะครับมันเกิดในภาวะที่เราเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการสร้างหนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าหนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในภาคธนาคารนะครับเป็นหนี้ที่อยู่ในภาคของนอนแบงก์ซะเยอะนะครับงั้นการจัดการกับปัญหารอบนี้ก็อาจจะต่างกับการจัดการปัญหากับวิกฤตทางการเงินในรอบก่อนๆนะครับที่แบงก์มักจะเป็นศูนย์กลางของปัญหานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราเห็นนะครับว่าปัญหาที่เราเห็นในรอบนี้นะครับมันสร้าง disruption ในหลายมิตินะครับจากเดิมครั้งแรกๆที่การระบาดของโรคเนี่ยนะครับเริ่มจากประเทศจีนนะครับหลายคนก็บอกว่านี่คือเป็น supply disruption นะครับคือการทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักแต่การที่การภาคการผลิตเนี่ยไม่สามารถหาชิ้นส่วนในการมาประกอบธุรกิจได้นะครับแต่พอมันเริ่มลามไปหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับมันกลายมาเป็น demand shock เหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกประเทศนะครับเศรษฐกิจหยุดชะงักไปหมดเลยนะครับงั้นไม่มีใครขึ้นเครื่องบินไม่มีใครออกมากินข้าวที่ร้านอาหารไม่มีใครออกมาช้อปปิ้งเหมือนเดิมนะครับงั้นดีมานด์เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ตามมาด้วยช็อคที่มันเกิดขึ้นกับแคชโฟลว์นะครับว่าธุรกิจที่เคยมีกระแสเงินสดมาไหลเข้ามาเป็นบวกนะครับอยู่ดีก็ไม่มีรายได้นะครับก็กระแสเงินสดก็กลายเป็นติดลบไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ที่เท่าที่เราเห็นเนี่ยจะมีจีนประเทศเดียวนะครับที่กลับมาเปิดประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากปิดไปกว่า70วันนะครับซึ่งการปิด2เดือนเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นครับมีแผลต่อภาคธุรกิจเยอะมากๆจริงครับแล้วก็ตัวอย่างของจีนเลยตัวอย่างที่เอ็กซ์ตรีมนิดนึงนะครับที่สามารถปิดได้อย่างค่อนข้างเต็มที่นะครับที่ประเทศอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีช็อคในเรื่องของสภาพคล่องนะครับช็อคในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์คุณภาพเครดิตต่างๆนะครับเรื่องของธุรกิจของมีปัญหาเนี่ยความสามารถในการจ่ายคืนหนี้เนี่ยก็จะมีปัญหากลับมาแน่ๆนะครับงั้นเดี๋ยวก็จะกลับมากระทบต่อภาคการเงินแล้วก็ภาคธนาคารได้นะครับนอกจากนี้ก็จะกระทบต่อมิติของมนุษย์ด้วยนะครับในแง่ของอัตราการว่างงานนะครับคนจากเดิมที่มีงานทำมันก็ต้องสูญเสียรายได้นะครับซึ่งมันก็จะต้องเกิดปัญหาตามขึ้นมาในแง่ของsafety net นะครับว่าคนกลุ่มที่ไม่มีรายได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็กระทบถึงผู้มีรายได้ด้วยนะครับในแง่ของการ wealth destruction นะครับก็ทำให้การบริโภคในประเทศก็คงได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับถ้าเกิดเราดูการแพร่กระจายครับอย่างที่เราได้ฟังนะครับก็ตอนนี้คิดว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยโดนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีความรุนแรงแล้วก็มีความมีผลกระทบเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าต้องพูดได้ว่าเกือบจะทุกประเทศนะครับมีมาตรการในการปิดเมืองนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจเนี่ยถูก disrupt ไปแน่ๆนะครับถ้าเรามาดูในแง่ของเบสิกของตัวโรคนี้กันนิดนึงนะครับทำสิ่งที่โรคเนี่ยร้ายกาจก็ส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะครับคือความสามารถที่ตัวโรคเองเนี่ยสามารถที่จะแพร่กระจายไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีการทำวิจัยกันนะครับว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับผู้ป่วยผู้เชื้อ1รายเนี่ยนะสามารถที่จะแพร่ไปหาอื่นนะครับต่อเนื่องได้อีกประมาณสัก 2-2.5 คนนะครับหมายความว่าถ้าไม่ได้มีมาตรการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งใน
ป่วย1คนโดยเฉลี่ยก็จะแพร่ไปหาคนอื่นอีกนะครับแล้วก็ความร้ายกาจที่หลายคนบอกว่าเป็นความสามารถพิเศษของไวรัสตัวนี้นะครับก็คือความสามารถที่จะเก็บทำให้โฮสต์นะครับก็คือร่างกายของคนที่ติดไวรัสไม่มีอาการนะครับแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าทำโฮสต์เนี่ยเป็นคนที่ไปแพร่หาโฮสต์ใหม่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้ทำให้การสกรีนแล้วก็การแยกตัวของการคัดแยกผู้ป่วยเป็นไปได้ลำบากนะครับว่าถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มีอาการนะครับยังไม่ไอยังไม่มีไข้เนี่ยก็มีความสามารถที่จะกระจายเชื้อไปแล้วเนี่ยคือถึงแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตของโรคนี้นะครับอาจจะมากอาจจะโดยเฉลี่ยประมาณสัก 3-4% นะครับแต่ว่าด้วยความที่มีความรุนแรงในระดับหนึ่งนะครับทำให้ประมาณสัก 20% ของผู้ป่วยเนี่ยจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ 5% เนี่ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือใน ICU นะครับงั้นไอ้ความสามารถที่สามารถแพร่ได้เยอะๆไกลๆนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ร้ายแรงขนาดฆ่าคน 10% 20% เนี่ยนะครับแต่ถ้าคนเป็นเยอะๆนะครับก็จะทำให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับเกินลิมิตครับแล้วก็โอเวอร์เวลระบบไม่ได้นะครับแล้วอย่างที่เราเห็นนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เราเห็นในอิตาลีนะครับในอังกฤษในสหรัฐอเมริกานะครับในนิวยอร์กซิตี้เองนะครับว่าเมื่อระบบสาธารณสุขเนี่ยมันถูกทำให้เกินลิมิตไปเนี่ยนะครับความสูญเสียในของการเสียชีวิตเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับงั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่ามันต้องเกิดนะครับแล้วก็นั้นวิธีเดียวที่เราจะช่วยทำให้ระบบสาธารณสุขเนี่ยไม่โอเวอร์เวลเนี่ยนะครับก็คือการทำโซเชียลดิสทันซิ่งการทำเอ็กโคนอมิกชัตดาวน์เพื่อลดความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อนะครับแต่ว่าการทำแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีต้นทุนนะครับเพราะว่าพอเราพยายามที่จะ flatten the curve หรือทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีน้อยลงนะครับมันจะกลายเป็นว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยจะได้ผลกระทบนะครับถ้าดูรูปนี้คือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อคงมีเยอะมากคนเสียชีวิตมีเยอะมากเศรษฐกิจอาจจะชะลอในระดับนึงแต่พอเราพยายามที่จะทำให้เชื้อเนี่ยติดช้าลงนะครับก็มีต้นทุนที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจนะครับนั้นรอบนี้สิ่งที่มันพิเศษนิดนึงก็คือว่ามันเป็น trade off นะครับระหว่าง medical crisis กับ economic crisis นะครับนั้นสิ่งที่เรากำลังทำให้เกิด economic crisis ทำให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ประเทศนะครับเกิดเข้าสู่ภาวะ medical crisis นะครับแล้วทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าเดิมครับนั่นกลายว่าภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับก็เลยกลายเป็นต้นทุนที่เราต้องจ่ายนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การแพร่กระจายเนี่ยเยอะเร็วเกินไปครับนั้นทุกมาตรการที่จะออกมาหลังจากนี้ผมคิดว่าก็จะต้องเทรดออฟกันตรงนี้นะครับว่าอะไรที่ไม่ทำให้ต้นทุนมันแพงเกินไปนะครับเดียวกันก็ไม่ทำให้ความเสี่ยงทางการแพทย์มันมากจนเกินไปนะครับถ้าเราดูภาวะในปัจจุบันนะครับนี่ผมพร็อพมาให้ดูเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายสัปดาห์นะครับก็จะดูเป็นเทรนด์นิดนึงนะครับมาดูรายวันมันอาจจะขึ้นลงมากไปนิดนึงที่เราเห็นนะครับคือเรามีเห็นกลุ่มนึงในโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปนะครับเช่นอิตาลีสเปนเยอรมันอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐนะครับที่จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หลายประเทศอย่างเช่นยุโรปเนี่ยอาจจะพีคไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะทยอยค่อยๆช้าลงนะครับสหรัฐเนี่ยอาจจะตามอิตาลีแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะครับอาจจะตามมาสัก2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดเราเห็นอิตาลีเริ่มดีขึ้นเนี่ยสหรัฐก็น่าจะค่อยๆถึงจุดสูงสุดในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่นะครับแล้วก็อาจจะค่อยๆทยอยลดลงได้จะสังเกตว่าจีนนะครับเป็นประเทศที่สามารถที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยได้ค่อนข้างเร็วนะครับจากการที่เขาทำค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่อยู่ข้างล่างนะครับกลุ่มทางประเทศเอเชียนะครับสังเกตคือกลุ่มเอเชียเนี่ยมหาวนะครับสามารถที่จะคอนโทรลไม่ให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยมีมากจนเกินไปซึ่งก็มีหลายทฤษฎีนะครับว่าทำไมถึงเกิดขึ้นอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องของอากาศร้อนเองหรืออาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะครับที่ไม่ได้มีการจับมือหรือว่าใกล้ชิดกันมากนะครับใช้ยกมือไหว้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็สามารถแมเนจให้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับเราเห็นเคสอย่างเช่นอินเดียหรือญี่ปุ่นนะครับที่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดูน่ากังวลครับแล้วสิงคโปร์ซึ่งตอนแรกเราดูว่าเคสที่น่ายกย่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมาตรการทำมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่สูงขึ้นนะครับจนตัวสิงคโปร์เองต้องเริ่มพิจารณานะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้มาตรการเข้มงวดขึ้นนะครับผลของมันที่เราเห็นวันนี้นะครับก็คือโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งโลกนะครับซึ่งน่าจะเลวร้ายที่สุดตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับปีนี้เรามองว่าเศรษฐกิจอาจจะติดลบสัก 2.7% นะครับในสหรัฐเองเนี่ยนะครับที่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจเขาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับปีที่แล้วยังโตได้ใกล้ๆ 2% กว่า 3% นะครับปีนี้ก็ติดลบอาจจะติดลบถึง 6% นะครับแล้วก็ยุโรปเองก็ติดลบสัก 7% ขึ้นนะครับจีนที่เคยโต 5-6% มาตลอดมากกว่านั้นเนี่ยนะครับปีนี้อาจจะโตเหลือแค่ 1.2% นะครับเพราะว่าเขาอาจจะผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วนะครับที่อาจจะต้องจับตาดูในระยะข้างหน้าเนี่ยก็คือว่าเราจะเห็น second wave เพิ่มขึ้นในประเทศใดๆหรือไม่นะครับอย่างเช่นจีนที่ชะลอลงมาแล้วเนี่ยพยายามจะเปิดเมืองแบบอู่ฮั่นเปิดไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับถ้าภายใน14วันข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในจีนก็จะดีไปนะครับแต่ถ้าเพิ่มกลับขึ้นใหม่รอบนึงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยต้องกลับมานั่งกังวลอีกนิดนึงนะว่า assumption ที่เรามองกันนะครับว่าเศรษฐกิจจะเลวร้ายที่สุดในไตรมาสที่2แล้วก็จะสามารถค่อยๆเปิดเมืองได้เนี่ยนะครับจะเรียลลิสติกหรือไม่นะครับถ้าจีนเซคันด์เวฟนะครับผมคิดว่าคนคงต้องกลับมาคิดจริงๆครับว่า GDP ที่เราทำติดลบแค่นี้นะครับจะเพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะส่วนใหญ่ก็คือมองว่า GDP คงติดลบสุดในไตรมาสที่2นะครับสำหรับไทยเองนะครับเราก็ปรับประมาณการลงมาตอนนี้จากเดิมมองก็มองติดลบอยู่แล้วนะครับตอนนี้มองติดลบไปถึง 6.8% นะครับแล้วก็มองคล้ายๆกันนะครับก็คือไตรมาสที่2น่าจะเลวร้ายที่สุดเพราะมีการปิดเมืองไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยนะครับน่าจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคในประเทศพอสมควรนะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะถดถอยไปเนี่ยก็ทำให้การส่งออกเนี่ยก็จะมีปัญหาด้วยนะครับนั่นก็การไตรมาส2เนี่ยจะไม่มีอะไรดีเลยนะครับแล้วก็มีภัยแล้งอีกต่างหากนะครับแล้วก็ทำให้ภาคเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของแรงงานนะครับเราก็จะพบว่าเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโฮเทลรีเทลนะครับเรื่องของโรงแรมเรื่องของร้านอาหารเรื่องของทรานสปอร์ตโลจิสติกส์นะครับจ้างงานประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเซกเตอร์เหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานที่อยู่นอกระบบนะครับคือไม่มีประกันสังคมตกงานไปก็ไม่ได้รับเบเนฟิตจากประกันสังคมนะครับถ้าเราดูตัวเลขโดยรวมเนี่ยนะครับในระบบการทำงานของเรามีแรงงานสักประมาณ38ล้านคนเนี่ยนะครับ12ล้านคนเนี่ยมีแค่12ล้านคนที่อยู่ในระบบนะครับที่2ใน3ที่เหลือเนี่ยอยู่นอกระบบนะครับนั่นก็ทำให้ถ้าเกิดปัญหาอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะทำให้การตรวจคนงานการอะไรต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะครับก็ยิ่งทำให้รายได้ของคนกลุ่มนี้นะครับก็จะได้ผลกระทบค่อนข้างเร็วครับเจ้าของกิจการก็คงจะได้รับผลกระทบตามมาด้วยครับแต่ข้อดีที่เราเห็นในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็คือ policy maker นะครับหรือว่าผู้กำหนดนโยบายในประเทศต่างๆนะครับก็พยายามที่จะมาเต็มที่นะครับจัดเต็มนะครับเป็นสารัฐเองครับจัดประกาศมาตรการไป2ล้านล้านทำ QE ไม่จำกัดนะครับ ECB ทำ QE เพิ่มญี่ปุ่นทำ QEนะครับอังกฤษประกาศ subsidy wage ค่าจ้างแรงงานเพื่อให้คนไม่ต้องไล่ออกนะครับญี่ปุ่นประกาศสักมาตรการทางการคลังสัก 20% ของ GDP นะครับแล้วทุกคนเนี่ยรู้ว่านะครับว่าปัญหานี่มันใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้ามา provide backstop นะครับทำให้ recession ตรงนี้มันไม่ลึกจนเกินไปนะครับไทยเองเนี่ยก็ประกาศมามาตรการที่เพิ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็น9 ล้านล้านนะครับก็แบ่งเป็นมาตรการทางการคลังสัก1 ล้านล้านนะครับก็มาตรการที่ใช้ให้ soft loan แล้วก็ไปใช้คำว่าอุ้มตลาดภาคการเงินเนี่ย4 แสนล้านนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนช่วย provide growth basis ได้ในระดับหนึ่งงั้นถ้าเรามาดูเลยนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วมองไปข้างหน้าเป็นยังไงนะผมก็เลยลองไปดูตรงโรดแมปนะครับที่หลายๆคนเริ่มจะมองแล้วนะเพราะหลายๆคนคงมองว่าในภาวะที่เราเป็นอยู่ที่มี partial shutdown เนี่ยนะครับมันคงไม่สามารถอยู่อย่างนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะต้นทุนเศรษฐกิจมันสูงขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับถ้าเกิดยิ่งปิดนานนะครับแค่นี้เราก็เชื่อว่าอัตราการว่างงานไทยเนี่ยอาจจะสูงไปถึง5 ล้านคนนะครับอัตราการว่างงานอาจจะสูงไปสัก 13% นะครับซึ่งก็ทำให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะคงจะมีปัญหาไปสักระยะหนึ่งนะครับตอนนี้เราอาจจะต้องมีเซตแพลนที่อาจจะเรียลลิสติกมากขึ้นนะครับว่าในภาวะปัจจุบันที่เราอยู่นะครับผมเรียกว่าเฟสหนึ่งนะครับหรือเฟสที่เราแค่คอนโทรลนะครับควบคุมไม่ให้การกระจายของเชื้อเนี่ยมันมากเกินไปหรือไกลเกินไปนะครับเราคงต้อง
พยายามที่จะเพิ่ม testing capacity นะครับที่จะสามารถ isolate คนที่ถูกกลุ่มนะครับไม่จำเป็นที่จะต้อง isolate คนของทั้งหมดออกจากระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าหาคนที่ต้องสงสัยแล้วก็ isolate คนกลุ่มนั้นออกไปนะครับแล้วก็พยายาม make sure ว่า healthcare capability เนี่ยนะครับไม่มันคือไม่ถูกทำลายออกไปนะครับแต่สักระยะหนึ่งนะครับถ้าถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มเห็นว่าจำนวนเคสใหม่เนี่ยครับมันเริ่มโตช้าลงนะครับเช่นในแต่ละสัปดาห์เนี่ยสมมติว่ามันเหลือโตแค่สัปดาห์ละ50เคสเนี่ยนะครับคิดว่าคนก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่าต้นทุนในการที่ปิดเมืองทั้งเมืองเนี่ยนะครับมันคุ้มกับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นกับการแพร่หรือเปล่านะครับงั้นเราอาจจะต้องมีเริ่มอาจจะต้องเริ่มคุยกันเรื่องรถแมพนะครับว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเปิดเมืองได้อย่างไรนะครับทีนี้ในที่ผมไปดูมาก็มีอยู่4ข้อนะครับข้อที่1คือต้องมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงอย่างซัสเตนนะครับอันที่2เนี่ยโรงพยาบาลมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยนะครับอันที่3เนี่ยเรามี capability ในการตรวจสอบโรคนะครับทั้งเทสคนว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับรวมถึงติดตามไปดูว่าคนเนี้ยไปติดต่อกับใครแล้วก็มีใครต้องสงสัยหรือไม่นะครับถ้าเราทํา 3-4 เรื่องนี้ได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะขยับไปในเฟส2ก็คือการทยอยค่อยๆเปิดเมืองกลับมานะครับแต่ก็จะเป็นเฟสที่คงต้องมีข้อจำกัดอยู่นะครับเช่นการทำธุรกิจที่มีคนมารวมกัน20คนหรือมากกว่าเนี่ยอาจจะทำไม่ได้หรือทำได้อย่างจำกัดมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานบันเทิงอาจจะเปิดไม่ได้เลยนะครับโรงหนังอาจจะเปิดไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าโรงร้านอาหารอาจจะเปิดได้แต่ต้องลด capacity ลงไปนะครับหรือต้องมีมาตรการsocial distancing อย่างยังคงต้องมีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีมาตรการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมที่ค่อนข้างดีนะครับจนกว่าเราจะสามารถบูสต์เฟส3ได้ก็คือเปิดทั้งเมืองครับแต่กว่าจะไปถึงเฟส3ได้เนี่ยคิดว่าเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า herd immunity นะครับก็คือต้องมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นครับก็คืออย่างน้อย 60% เนี่ยต้องมีภูมิคุ้มกันซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยเกิดขึ้นได้2อย่างนะครับก็คือมีวัคซีนนะครับหรือไม่ก็มีทุกคนติดไปหมดแล้วนะครับงั้นกว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยตอนนี้เราคุยกันว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่มาจนทั้ง1ปีหรือ1ปีครึ่งนะครับแปลว่าเราอาจจะต้องอยู่ในเฟส2เนี่ยสักอีกสัก1ปีปีครึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะต้องสวิตช์จากเฟส2กลับไปเฟส1ก็ได้นะครับงั้นตอนนี้เราจะต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าในธุรกิจในอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเรียลลิสติกที่เราจะอยู่ในเฟส2เราอาจจะอยู่ในเฟส1ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราไปอยู่ในเฟส2เนี่ยอยู่ได้ไหมนะครับแล้วก็จะอยู่ยังไงนะครับแล้วก็ตัวที่จะต้องมีคำถามขึ้นมาเป็นไปหมดเลยนะครับเช่นเดินทางข้ามจังหวัดทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเฟส2เนี่ยอาจจะเป็นการประกาศในระดับจังหวัดก็ได้ในจงหรือระดับท้องถิ่นนะจะไม่ใช่ระดับทั้งประเทศนะครับหรือนะครับถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะสามารถเปิดสนามบินได้ไหมนะเราจะสามารถรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาได้หรือเปล่ามาตรการอะไรที่เราต้องใส่เพื่อที่จะทำให้มากขึ้นนะครับหรือว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับเพื่อที่จะสามารถพร้อมที่จะสามารถดำเนินการในสิ่งที่ผมเรียกว่าเฟส2ได้นะครับงั้นตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่เราต้องมองไปข้างหน้าแล้วครับว่าเราจะอยู่กับเชื้ออย่างนี้ยังไงในอันนี้จะเรียกว่าเป็น new normal ของเราแล้วนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ได้จบแบบซาร์สหรือเมอร์สที่เคยเกิดขึ้นในโรคระบาดในเมืองจีนในฮ่องกงในเกาหลีเมื่อปี 2001-2009 นะครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยมันสามารถจบตรงที่ประเทศหนึ่งเนี่ยคุมอยู่นะครับแล้วทั้งโลกเนี่ยก็รอดนะครับแต่รอบนี้ดูเหมือนว่ามันได้ลามไปทั่วโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะคุมอยู่เนี่ยมันลำบากขึ้นนะครับงั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะต้องชวนกันคิดและช่วยกันคิดนะครับว่ารถแบบในการกลับไปเปิดเมืองใหม่เนี่ยมันควรต้องทำอะไรอะครับนะครับงั้นผมขออนุญาตจบตรงนี้นะครับอาจจะได้แชร์มุมมองของคนอื่นด้วยครับว่ามองภาพตรงนี้ยังไงครับค่ะดีค่ะขอบคุณดร.พิพัฒน์นะคะที่ให้ความรู้เราในภาพรวมโอเวอร์ออลก่อนตอนนี้คิดว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยเราสนใจในเรื่องของเปิดไมค์ครับอ๋อใช่เราลืมเปิดไมค์ค่ะขอบคุณดร.พิพัฒน์นะคะที่ได้ให้ความรู้เราในโอเวอร์ออลในภาพรวมให้เห็นนะคะตอนนี้สุดท้ายที่ดร.พิพัฒน์เสนอโซลูชันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าในเฟส1ซึ่งขณะนี้เราอยู่ในเฟส1เราควรจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างในเฟส1ก็คือว่าเทสค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดซึ่งเราก็พยายามที่จะพูดกันในเรื่องนี้แล้วก็ไอโซเลตหรือว่า
เอาไปควอรันทีนให้มากที่สุดเพื่อให้เราได้เหมือนกับผ่านจากสเตจนี้ไปให้ไปสู่เฟส2ที่เราอยากจะเหมือนกับ carefully opening เนี่ยคือเปิดเมืองแบบมีข้อจำกัดคนตัวเล็กๆทำมาหากินได้เพิ่มบ้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะร้านอาหารเปิดได้บางธุรกิจเปิดได้แล้วก็สวายได้นะคะตอนนี้ทางพัทระดูว่าเราน่าจะติดลบ 6.8 เป็นอย่างต่ำถูกไหมคะปีนี้ถ้าท่านท่านณณตอนนี้ถูกไหมถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับไม่รู้ว่าออปติมิสติกไปด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่ใช่ใช่ค่ะตอนนี้อยากได้การแชร์นะคะดร.พิพัฒน์คะขออนุญาตให้ผู้ร่วมประชุมได้แชร์กันดีไหมคะว่าเราจะเราขณะนี้เรามีผู้ร่วมอยู่ในห้องประมาณ70คนนะคะซึ่งก็ใช้ระบบซูมหมดนะคะแล้วก็เรามีเซกเตอร์ต่างๆอย่างที่เรียนไปแล้วมีร้านอาหารมีโรงแรมมีเรียลเอสเตทนะคะไม่ทราบว่ามีกลุ่มไหนอยากจะลองแชร์ก่อนนะคะแต่ว่าเป้าหมายทุกคนที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้เราอยากเข้าไปอยู่เฟส2ก็คือว่าเปิดเมืองอย่างค่อยๆเปิดเมืองนะคะอันนี้ขอระหว่างที่ว่าจะใครแชร์พี่ขอแชร์เองก่อนแล้วกันแล้วโมเดลที่พี่เสนอเนี่ยจริงๆก็คือว่ายุทธการ21วันในการที่ตรวจแล้วก็พยายามจะเปิดเมืองให้ได้แต่ว่ามันเลยสเตจนั้นมาตอนนี้เขามีการปิดเป็นจังหวัดอยู่เราก็เสนอว่าในการปิดในแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยพยายามอย่าให้ปิดกิจการนะคะก็คือต้องตรวจเชื้อให้ได้มากที่สุดแล้วไอโซเลตคนออกมาให้ได้มากที่สุดคือเอาคนเข้าไปควอรันทีนให้มากที่สุดผู้ติดเชื้อเนี่ยแล้วกิจการเล็กๆในจังหวัดนั้นเนี่ยเริ่มเปิดนะคะเริ่มดำเนินการเช่นร้านอาหารภายใต้กฎเกณฑ์ของสาธารณสุขเช่นนั่งเคยรับได้50คนก็อาจจะรับได้แค่25คนใช่ไหมคะแต่คุณเปิดกิจการได้นะคะร้านทำผมหรือหลายอย่างเปิดได้ก็ให้ธุรกิจมันเดินได้เพื่อให้ลดความเสียหายให้มากที่สุดโดยที่มีข้อจำกัดทางด้านสาธารณสุขอยู่อันนี้ก็เราก็อยากจะเดินไปสู่เฟส2ให้ได้เร็วที่สุดนะคะจริงๆแล้วก็เป็นห่วงเรื่องฝนตกอีกเหมือนกันเพราะหลังสงกรานต์ก็จะมีฝนตกมาแล้วถ้าฝนตกมาก็จะเป็นปัญหาเรื่องเชื้ออีกแบบพี่ขอแชร์ก่อนระหว่างรอน้องๆนะคะไม่ทราบว่าใครจะแชร์ต่อเชิญเลยค่ะขออนุญาตแชร์แนะนำด้วยค่ะแนะนำตัวเองด้วยนะคะตอนนี้ก็มีเริ่มมีคุยกันแล้วว่าค่ะอ๋อดร.พิพัฒน์เหรอคะเชิญค่ะค่ะครับครับคงรอนิดเดียวครับว่าตอนนี้คนหลายคนเริ่มให้ความเห็นว่าเราจะมีกลยุทธ์ยังไงในการเปิดเมืองกลับมาใช่ไหมครับใช่ค่ะลักษณะของ risk based activity คือ activity ที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงมากจนเกินไปใช่ค่ะคือกิจกรรมอะไรที่ไม่รวมคนนะตอนนี้มีไอเดียใหม่นะครับบอกว่าเอาเด็กๆไปเปิดเมืองก่อนไหมนะคือเอาอายุ20ถึง30ปีเนี่ยเอาไปข้างนอกก่อนเพราะว่ามันก็ไม่รู้คนกลุ่มนี้อยู่อาศัยอยู่คนอยู่เยอะตอนนี้อีกไอเดียนึงที่คนเริ่มมาคือว่างั้นไปตรวจเลยไหมว่าใครมีภูมิคุ้มกันแล้วแล้วก็เอาคนกลุ่มนี้ออกไปทำงานก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นหลายๆไอเดียที่อาจจะเอามากลับมาใช้ได้ก่อนที่เราจะเข้าไปในเฟส2จริงๆคือพี่แชร์นิดนึงพี่เพิ่งพูดถึงตัวเลขนี้พี่โชว์ในนี้แล้วกันพี่ไม่ได้เอาขึ้นสไลด์นะพี่โชว์ในนี้แล้วกันนะคะอึ๊บไม่ทราบเห็นเปล่าพี่โชว์ในนี้นะคะว้ายมันก็ต้องกระแตงสัญญาณนะคะพี่โชว์ตรงนี้ดูคุณดูตัวเลขกันนิดนึงนะคะว่าถ้าสามารถเห็นได้เนี่ยไปละเดี๋ยวพักก่อนแล้วกัน คือการติดเชื้อเนี่ยกลายเป็นว่าการติดเชื้อเนี่ยนะคะมันจะเป็นการติดเชื้อที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะสูงสุดค่ะอยู่ร่วมบ้านกันเนี่ย 49% นะคะอยู่ในสถานที่เดียวกันสถานที่ทำงานเดียวกันเนี่ย 14%เข้าสังคม 13% ร่วมงาน 15% อันนี้ตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะเนี่ยปิ้นออกมาท่านจะเห็นได้ว่าตราบใดที่เรายังไม่หยิบผู้ติดเชื้อออกจากสังคมแล้วไปไอโซเลตให้มากที่สุดเนี่ยแม้จะอยู่บ้านก็ยังติดมากที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นปัจจัยที่เราต้องคิดนะคะได้ครับ
น้องๆมีคนไหนจะแชร์คะเชิญค่ะผมต้อมนะครับพี่ค่ะผมต้อมนะครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินชัดค่ะฮัลโหลสวัสดีครับครับคือผมมองว่าการเปิดในเฟสแรกผมคิดว่าการเปิดในเฟสแรกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดคอนแทคของคนลงไปครับพี่ครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องที่สำคัญในวันนี้เนี่ยคือแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศแต่นะมันก็คือการใช้แคชเลสก็คือการใช้เงินดิจิตอลเข้ามาซึ่งผมว่าวันนี้ปัญหาเลยก็คือว่าเราก็กลัวว่าเงินสดพันธบัตรที่เราถือกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีเชื้อโรคติดตามจะมาด้วยหรือเปล่านะครับคือสิ่งที่เราจะช่วยกันได้ก็คือลดคอนแทคที่ระหว่างกันนะครับอันนึงก็คือเรื่องเงินสดแต่วันนี้เราก็ถ้าเกิดเราทำได้เหมือนจีนก็คือไปที่ใดก็ตามแล้วก็ใช้บาร์โค้ดใช้โทรศัพท์มือถือปิ๊บกันไปนะครับก็ถือว่าจะเป็นการช่วยลดคอนแทคหรือการแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้นะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมามองดูว่าอะไรที่มันออกไปแล้วแล้วเราสามารถที่จะลดคอนแทคระหว่างกันได้ก็คงต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเร่งที่จะทำในเฟสแรกครับผมค่ะขออนุญาตให้ความเห็นค่ะขอบคุณค่ะค่ะเซกเตอร์สังหาริมทรัพย์อะค่ะดร.นะคะจะเป็นยังไงคืออันนี้ครับมันเจอปัญหาแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นเซกเตอร์ที่ต้องใช้เงินลงทุนไปก่อนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอเกิด disruption ในแง่ของคนไม่ออกมาซื้อของแล้วก็ในขณะเดียวกันภาวะแบบนี้ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะก็เชื่อได้ว่ากำลังซื้อของคนก็คงหายไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเครดิตก็จะมีประเด็นด้วยนะก็ตอนนี้ก็เลยอาจจะเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะยิ่งปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเซกเตอร์ที่อาจจะค่อนข้างน่าห่วงนิดนึงเพราะว่าการปรับตัวจะปรับตัวเร็วๆไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ากว่าไซเคิลจะเสร็จเนี่ยพูดถึงปีถึง2ปีนะครับแล้วจังหวะนี้ก็จะนั่งทับอินเวนทอรี่กันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับงั้นก็ตอนนี้ก็อาจจะต้องในลักษณะของการบริหารสภาพคล่องแล้วก็พยายามหาความช่วยเหลือจากแบบภาคธนาคารหรืออะไรนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าก็ต้องพึ่งว่าความช่วยเหลือทางการเงินนั่นเองเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองไปในอนาคตผมว่าก็ต้องจะต้องมาดูภาพใหม่แล้วครับว่าหลังจากโควิดจบไปเนี่ยความต้องการคนเนี่ยภาพมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับคือดร.นัทดูมาตรการเยียวยาใน3ใน3ตัวหลักนะคะคือพรก.กู้เงินที่1ล้านล้านเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้ก็ไปเยียวยาระยะสั้นถูกไหมคะอาจจะไปฟื้นฟูเศรษฐกิจในต่างจังหวัดประมาณ 400,000 ล้านอะไรเงี้ยในเซกเตอร์ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจะไปอยู่ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของ 400,000 ล้านไหมคะก็น่าจะยังไม่รวมถูกไหมน่าจะยังไม่รวมผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือสภาพคล่องไม่ผ่านทางซอฟโลนหรือว่าในผ่านทางเรื่องของการช่วยตลาดบอลอะไรพวกนั้นมากกว่านะครับคือหลักๆน่าจะเป็นตัวซอฟโลนนะเพราะว่าคงไม่ได้ได้รับประโยชน์จากการเยียวยา 5,000 บาทคงไม่ได้มีผลกระทบอะไรว่าตัว 200,000 ล้านเนี่ยก็อาจจะลงไปในต่างจังหวัดซะเยอะด้วยครับใช่เพราะว่าถ้าเซกเตอร์ของการก่อสร้างของ real estate ของอสังหาลงเนี่ยคนงานก็จะตกงานเยอะเหมือนกันขอกลุ่มอสังหามีใครจะแชร์อะไรมั้ยคะเชิญนะคะเปิดไมค์แล้วแชร์ได้เลยค่ะเอาเราไปทีละเซกเตอร์นะไปอสังหาเดี๋ยวเราไปร้านอาหารไปภัตตาคารนะคะเอาออนยากก่อนเอาสังหาก่อนเชิญค่ะเงียบเลยมีใครเอ่ยมีไหมคะสังหาเปิดไมค์ด้วยค่ะยังไม่มีก็ขออนุญาตต่อไปดร.มองในด้านของร้านอาหารนะคะภัตตาคารต่างๆเนี่ยมันควรจะอยู่ในช่วงของ
เฟส2มั้ยคะ Careful reopening ได้ในระดับ1ถูกมั้ยคะแต่ไม่ใช่ entertainment แบบผับเผลออะไรอย่างงี้คงยังไม่ได้แต่ร้านอาหารน่าจะเปิดได้ภัตตาคารน่าจะเปิดได้ถูกมั้ยคะร้านอาหารใช่ครับเพราะว่าจริงๆผมว่าหลายๆอันที่เรากำลังทำผมว่ามันอาจจะจริงๆมันก็ช่วยนะครับช่วยทำให้การติดเชื้อใหม่เนี่ยมันก็ลดลงนะครับได้ชัดนะครับในขณะเดียวกันอย่างที่เรียนนะครับว่าต้นทุนมันก็แพงนะงั้นเราจะขยับอย่างไรที่จะหาธุรกิจหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันมีผลทางเศรษฐกิจก็นั่งเยอะแต่ว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงทางด้านการติดเชื้อมากจนเกินไปหรือว่าร้านอาหารเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งที่เมื่อไงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าร้านอาหารเปิดอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับแต่ว่าถูกจำกัดว่าต้องสั่งกลับบ้านเท่านั้นแต่ว่าใครที่อยู่ในห้างเนี่ยก็แทบจะปิดประตูเลยคือคนก็ไม่ไปห้างอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเหลือช่องทางการสั่งออนไลน์อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราค่อยๆเปิดออกมาได้เปิดห้างสรรพสินค้าโดยที่อาจจะมีการจำกัดว่าห้ามอยู่ใกล้กันเกินเมตรครึ่งในห้างครับไปนั่งกินกันต้องลดแคปซิตี้โต๊ะติดกันไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะค่อยๆกลับไปเริ่มอยู่ได้ในสิ่งที่เราเรียกเฟส2กันนะครับค่ะในนี้มีร้านอาหารหลายคนเอ๊ะยังอยู่ไหมคะเอ๊ะอยู่ไหมอยู่ในห้องนี้ไหมคะร้านอาหารช่วยแชร์หน่อยค่ะที่ผ่านมาทำยังไงกันเออยู่ไหมคะฮะเออยู่เอไม่เปิดไมค์ช่วยเปิดไมค์หน่อยเสียงหายไปสักครู่นะคะมันระบบอาจจะค่อนข้างนั่นนิดหนึ่งช่วยบอกเปิดไมค์หน่อยได้ไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะต้อมคะเอาจะมีปัญหาเรื่องเสียงคนอื่นพูดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแก้ดร.นั่นก่อนเลยได้ค่ะลองให้ความเห็นด้านอื่นก่อนได้เดี๋ยวขออนุญาตให้เขาแก้นิดหนึ่งถ้าผมขอถามได้ไหมครับพี่ดร.ได้เลยจ้ะใครจะแนะนำตัวเลยบินใช่ไหมครับผมจ้ะก็อยากจะทราบว่าเนี่ยครับที่ท่านดร.มีมุมมองต่อภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี่เป็นยังไงบ้างนะครับคือเช่นถ้าแบงก์ชาติเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกเนี่ยนะครับจะทำให้ตลาดพันธบัตรเนี่ยตกอันเป็นไหมนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อธุรกิจสายการเงินเช่นธนาคารหรือว่าประกันยังไงบ้างจ้ะที่ไอ้แบบเป็นดิ่งยิวเนี่ยครับผมครับจริงๆยิวเนี่ยดอกเบี้ยที่แต่แบงก์ชาติคุมมันคือดอกเบี้ยระยะสั้นมากใช่ไหมครับคือดอกเบี้ยนโยบายแต่แค่คำเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยถามว่าแบงก์ชาติทำอะไรมาแล้วบ้างก็ต้องบอกแบงก์ชาติก็ทยอยลดดอกเบี้ยนโยบายลงมานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจากที่ลดไปเหลือ75 basis point หรือ 0.75% เนี่ยนะครับในแง่ของดอกเบี้ยนโยบายก็ไปลดเงินนำส่ง FIDF นะครับซึ่งก็ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยก็ไปลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมานะครับเกณฑ์ลดแบงก์ชาติลด FIDF ฟรี 23 basis point หรือ 0.23% นะครับแต่ว่าทางพาณิชย์เนี่ยพาเลทกันไปลดดอกเบี้ยเงินกู้40 basis point หรือ 0.4% นะครับแต่ว่าทางพาณิชย์ก็ช่วยลดเยอะกว่าที่แบงก์ชาติลดในแง่ของต้นทุนทางการเงินนะครับแล้วก็ถามว่ามีโอกาสจะลดอีกไหมผมก็เชื่อว่ามีนะครับแบงก์ชาติวันนี้ถ้าเกิดเราดูธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยก็ต้องใช้คำว่าทุกคนเนี่ย whatever it takes หมดแล้วนะครับก็คือทุกคนทำเต็มที่นะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยลดภายในไม่ถึง2อาทิตย์นะครับลดจาก 1.5% เหลือ0เลยนะครับแล้วแบงก์ชาติก็อาจจะค่อยๆดูสถานการณ์แล้วก็ค่อยๆทำครับก็มีโอกาสที่จะลดอัตราเนี่ยได้อีกครับส่วนตัวยิวยาวเนี่ยนะครับตัวยาวเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายด้วยนะครับว่าอย่างเช่นเราจะไปกู้เงินอีก1ล้านล้านเนี่ยแปลว่าปริมาณพันธบัตรต้องโดนเข้ามาในตลาดพันธบัตรเนี่ยมีปริมาณมากนะครับงั้นช่วงหลังๆเนี่ยแม้ว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่ก็เห็นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวเนี่ย
ดีชุกแบบสูงขึ้นด้วยนะครับก็คนก็เริ่มกังวลว่าถ้าพัฒนารัฐบาลกู้เงินเยอะเนี่ยคิวก็อาจจะขยับขึ้นไปได้นะอันนี้ก็ต้องไปขอแบงค์ชาติช่วยอีกทีนะครับแบงค์ชาติอาจจะต้องเข้ามาช่วยซื้อพันธบัตรด้วยนะครับจะได้ช่วยกดยิวให้มันลงนะครับงั้นตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อในแง่ของถ้าใครถือพันธบัตรไว้ก็อาจจะถ้าเกิดยิวมันลดลงนะครับก็อาจจะกำไรแต่ว่าถ้าตอนนี้เป็นภาคธนาคารเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับในแง่ว่าถ้าเพิ่งลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ด้วยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็น NPL ก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในตอนนี้หรือเปล่าครับแล้วสำหรับภาพประกันพี่ท่านล็อกเตอร์ว่าอย่างไรบ้างครับภาพประกันอะไรนะครับต้นฝั่งประกันนะครับ Insurance Industry ครับผมฝั่งประกันเนี่ยก็จะโดนผลกระทบนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็ถือตราสารหนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็มีฝั่ง liability ก็คือตัว reserve ประกันที่มีอายุยาวพอสมควรนะครับงั้นเวลาดอกเบี้ยปรับลดลงมาเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับท่านครับตรงดร.ให้ความเห็นตอนเรื่องของตัวพรก.ที่จะดูแลเสถียรภาพภาคการเงินสุดท้ายที่ก็จะออก 400,000 ล้านเนี่ยค่ะเรื่องของการตั้งกองทุน Corporate Bond เนี่ยนะคะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยมันเมื่อไหร่แล้วมันผลของมันจะแค่ไหนอะค่ะครับจริงๆอันนี้ครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับว่าพอมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับคนเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าคนที่ออกตราสารหนี้เนี่ยจะมีปัญญามาจ่ายคืนหรือเปล่าใช่ไหมครับเห็นเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วว่ามีบอนด์ฟันที่คนเริ่มไถ่ถอนออกมาเร็วนะครับสุดท้ายก็ต้องมีบอนด์ฟันไปปิดใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นก็ออกสภาพคล่องในตลาดรองของพันธบัตรนะครับเวฟถัดไปที่หลายๆประเทศก็เริ่มเจอนะครับแล้วเมืองไทยก็อาจจะเจอเนี่ยก็คือพอมีคนที่มีตราสารที่ครบดิวนะครับต้องจำเป็นต้องโรลโอเวอร์พูดง่ายๆคือขอกู้เงินเอาไว้สมมติออก6เดือนออก1ปีนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีโรลไปเรื่อยๆนะครับออก1ปีแล้วก็พอครบปีก็ขอกู้ต่อนะครับถ้าคนยังขาดความมั่นใจในตลาดการเงินเนี่ยนะครับแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่โรลให้นะครับบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็จะเริ่มขาดสภาพคล่องนะครับแล้วก็ตลาดการเงินเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะครับงั้นสิ่งที่แบงก์ชาติออกมาทำเนี่ยนะครับก็คือตั้งกองทุนขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าถ้าใครเป็น investment grade นะครับก็จะเป็นเหมือนแบ็กสต็อกให้นะครับคือถ้าเกิดไปหาคนมาร่วมลงทุนได้นะครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งนะครับแบงก์ชาติก็จะเอาเงินใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ชัวร์หรือทำให้การ roll over เนี่ยมัน roll ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราไปดูในต่างประเทศนะครับเกือบจะทุกประเทศเนี่ยก็ทำหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าให้มันเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยที่ว่าเขามองในแง่ว่าเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางที่ต้องดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินในระบบการเงินมันปิดนะครับเครื่องมือที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนในอดีตนะครับเช่นไอ้บอกว่าธนาคารกลางไปซื้อพันธบัตรหุ้นกู้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราไปดูธนาคารกลางอเมริกานะครับธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางอินเดียธนาคารกลางญี่ปุ่นทุกคนทำหมดเลยนะครับเพราะว่าปัญหารอบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในระบบธนาคารแต่มันเกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงครับแล้วถ้าเราไม่สามารถที่จะริงเฟนซ์มันโดยการปกป้องตลาดการเงินได้นะเดี๋ยวมันก็เข้ามาในภาคธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้มันก็เหมือนกับธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยก็พยายามทำแบบนี้แหละนะครับที่จะพยายามดูแลเสถียรภาพของตลาดการเงินแต่ว่าอาจจะมีคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับหลายคนนะครับเช่นว่านี่มันเป็นหน้าที่ธนาคารกลางไหมหรือว่าจะเป็นการช่วยเหลือพวกพ้องหรือเปล่ามีกลุ่มนึงได้ช่วยเหลือกลุ่มนึงไม่ได้ช่วยเหลือหรือเปล่าซึ่งในนี้ผมว่าคงต้องไป address ในทีละประเด็นนะครับว่ากังวลเรื่องอะไรแล้วมันสามารถที่จะคลายความกังวลได้อย่างไรครับเราคิดว่าตอนนี้ธนาคารกลางทุกแห่งพยายามทำเหมือนกันคือป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะโรงแรมเป็นไงคะทางด้านเซกเตอร์โรงแรมเป็นไงคะค่ะอยากฟังทางโรงแรมมากเลยครับเพราะว่าโรงแรมนี้นะเทียมกดไมค์ได้ยังคะเทียมกดไมค์ได้ยังคะลองเล่าให้ฟังหน่อยพี่เทียมอยู่ที่มีธุรกิจอยู่ทั้งภูเก็ตแล้วก็ทั้งที่พัทยานะคะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอ
แชร์กันหน่อยครับก็ตอนนี้อยู่ภูเก็ตครับตอนนี้ผมอยู่ภูเก็ตก็ตัวอยู่ภูเก็ตธุรกิจที่พัทยาแล้วก็ภูเก็ตเป็นไงฮะตอนนี้ตัวผมอยู่ภูเก็ตนะครับผมติดเกาะอยู่ฮะติดเกาะแล้วก็วันนี้วันที่13เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยปิดเป็นแบบโคลสเป็นตำบลเลยฮะก็คือหมายถึงว่าจะล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ตำบลเลยตำบลเลยฮะใช่ฮะก็คือจะเดินทางข้ามตำบลกันไม่ได้เป็นตำบลเล็กๆนิดเดียวนะตำบลเล็กนิดเดียวใช่ก็อารมณ์ประมาณแบบเคอร์ฟิวเกือบ 100% นะฮะคือก็ออกทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ไหมใช่ฮะ24ชั่วโมงครับว้าวห้างร้านค้าก็ต้องปิดด้วยดิร้านค้าไม่ได้ให้ปิดฮะไม่ได้ปิดแต่ว่าพวกสินค้าจำเป็นพวกรถขนส่งต่างๆเข้าออกได้ครับค่ะฮะรถสินค้าต่างๆเข้าออกได้เพียงแต่ว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในแต่ละชุมชนเนี่ยก็คือไม่ให้ข้ามก็คือจะมีด่านสกัดนะฮะก็คือถ้าจะข้ามไปเนี่ยต้องมีอะไรมาแสดงว่าอาจจะต้องไปทำงานข้ามเป็นทำงานที่ตำบลอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะล็อกดาวน์แล้วมีตรวจเชื้อเปล่าคะตอนนี้เท่าที่พอดีเมื่อวานได้คุยกับทางตำรวจก็คือเขาก็มาตระเวนดูที่หาดก็คือเมื่อวานเนี่ยผมก็เดินออกไปหน้าโรงแรมเดินออกไปดูตรงชายหาดแป๊บเดียวตำรวจก็มาเลยแล้วเขาก็ชาร์จเลยว่าชายหาดต่างๆเนี่ยห้ามลงเลยแต่ไม่ได้ตรวจเชื้อไม่ได้มีการคัดกรองตรวจเชื้อแต่ห้ามคนออกจากบ้านห้ามคนออกจากสถานที่แต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็พยายามตรวจเชื้อเชิงลุกเพียงแต่ว่าฝ่ายปกครองของภูเก็ตนะฮะอันนี้ตำรวจบ่นมานะฮะฝ่ายปกครองภูเก็ตหมายถึงทางผู้ว่าทางนายอำเภออะไรเงี้ยฮะจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟทำงานช้าล่าช้าแล้วก็รีพอร์ตตัวเลขเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงค่ะอันนี้มันก็จะสร้างความกังวลในพวกเราในฐานะผู้ประกอบการว่าแล้วเมื่อไหร่เนี่ยมันจะจบมันจะกลับมาเป็นสภาพเดิมหรือมันจะกลับมาที่นักท่องเที่ยวจะสามารถท่องเที่ยวได้อย่างไรตอนนี้ช่วยกรุณาแชร์นิดนึงได้ไหมคะว่าตั้งแต่ปิดมาน่าจะเกือบเดือนแล้วเนี่ยบริหารจัดการยังไงของที่โรงแรมครับก็ในส่วนของโรงแรมของผมเองเนี่ยเนื่องจากโชคดีที่ทางเราเนี่ยไม่มีหนี้นะไม่มีหนี้สถาบันการเงินเลยนะฮะแล้วก็มีกำไรสะสมที่เก็บสะสมไว้ประมาณนึงนะครับจริงๆแค่เก็บกำไรสะสมไว้ก็เพื่อจะเผื่อขยายโรงแรมในอนาคตนะขยายโรงแรมสร้างอาคารเพิ่มเติมในอนาคตก็เลยคุยกันในครอบครัวว่าเราก็หยุดการขยายไปก่อนอาจจะ 2-3 ปีก็แล้วแต่แล้วเอาเงินเก็บสะสมนั่นแหละมาใช้ก่อนช่วงนี้นะโดยพยายามจะไม่สร้างหนี้เพิ่มไม่สร้างหนี้จากสถาบันการเงินแล้วก็ในส่วนของตัวโรงแรมเองเราก็ปิดมาตั้งแต่สิ้นเดือนนี่นะนะฮะปิดเลยแล้วก็พนักงานเนี่ยเราให้พนักงานที่อาศัยอยู่ในหอพักของโรงแรมเนี่ยเราก็ให้อาศัยอยู่ต่อพนักงานที่อาศัยอยู่ในบ้านที่อยู่นอกโรงแรมเราก็ให้เข้ามาแล้วก็จ่ายเงินเดือนครึ่งหนึ่งจ่ายเงินเดือนครึ่งหนึ่งแล้วก็เท่าที่รันตัวเลขทางการเงินก็เราน่าจะอยู่ได้อีกประมาณสักโดยไม่มีรายได้เลยเนี่ยเราน่าจะอยู่ได้อีกประมาณสัก10-12เดือนโอ้นี่ถือว่าโชคดีมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากก็โรงแรมกี่ห้องคะโรงแรมกี่ห้อง450ห้องครับ450ค่ะแล้วตอนนี้พนักงานเป็นไงครับออกไปกี่พนักงานก็ให้อยู่แต่ในโรงแรมเลยฮะไม่ให้ออกก็ให้ยามคือโชคดีที่เราทำหอพักพนักงานไว้ในแอเรียของโรงแรมเลยแล้วก็ปิดล็อกเลยฮะไม่ให้เข้าไม่ให้ออกมีเลยมาไม่ได้เลย์ออฟเลยแต่ว่ามีลดเงินเดือนถูกไหมลดเงินเดือนครับลดเงินเดือนครึ่งหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเราทำอาหารเลี้ยงดูพนักงานที่อยู่ในโรงแรมเราสามมื้ออืมฮะก็ทุกคนก็พูดว่าก็ถือว่าแฮปปี้ฮะแฮปปี้จากสถานโดยภาพรวมกับสถานการณ์ก็ถือว่าพนักงานคือเรา
นื่องจากเราสร้างทีมมาทีมที่เราสร้างมาเป็นเวลานานพอสมควรนะฮะก็เรียกว่าเกือบ10ปีในคีย์เพอร์ซันแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกก็เลยพยายามคีปทุกคนไว้ให้อยู่ดร.นะคะควอเตอร์4นี่โรงแรมหรือว่าท่องเที่ยวจะกลับมาไหมคะผมเชื่อว่าถ้าเราทำกันดีๆนะครับเราน่าจะเห็นการท่องเที่ยวในประเทศกลับมาได้ก่อนนะครับในประเทศถ้าเราคุมใช่ฮะเพราะถ้าเราคุมกันให้ดีจนเราสามารถอย่างเงี้ยไม่ต้องปิดข้ามตำบลนะครับขอให้เดินทางข้ามจังหวัดกันได้เนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ผมอยากไปเที่ยวภูเก็ตมากเลยครับแต่ผมไปไม่ได้ใช่ใช่แล้วผมก็ไม่คิดว่าการที่ผมไปนอนชายทะเลเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงขนาดนั้นถ้าผมขับรถไปเองผมไปนอนชายหาดผมนั่งกินข้าวห่างๆคนอื่นเนี่ยผมว่าความเสี่ยงมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถึงจุดที่ผมเรียกว่าเฟส2เนี่ยหวังว่าเราจะขยับไปตรงนั้นได้ครับแล้วก็ดึงการท่องเที่ยวในประเทศกลับมาก่อนแล้วถ้าเกิดข้างนอกหรือจนกระทั่งเรามีวิธีตรวจนะครับเช่นมีเทสคิดที่ราคาถูกตรวจผล15นาทีรู้เนี่ยเราเคยให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับขึ้นมาซึ่งผมว่าก็คงต้องใช้เวลาครับไปครับใช่ท้ายที่สุดก็คืออย่างข้อเสนอพวกเราเนี่ยคือเทสแล้วก็เทสแล้วก็ไอโซเลตซะเราจะได้กลับมาทำมาหากินได้นะคะทีนี้เทมคะทางพัทยาก็จะ totally ถูกปิดเหมือนกันเลยใช่ไหมคะปิดก่อนโรงแรมปิดก่อนโรงแรมที่ภูเก็ตครับก็คือแล้วเป็นโรงละครเนี่ยค่ะค่ะก็คือปิดหมดเลยทุกอย่างก็เป็นในเรื่องของการที่มันจะเข้าไปใกล้ชิดมากกว่าการเข้าไปอยู่ในโรงแรมที่ก็เลยปิดไปก่อนแต่ตรงนั้นจะน่ากังวลมากกว่าเพราะตรงนั้นมันมีหนี้สถาบันการเงินอยู่แต่จะมีหนี้อยู่สถาบันการเงินแล้วก็ณเวลานี้เราก็ยังจ่ายเงินเดือนนะครับสำหรับเฮ้ตอนนี้ก็ให้พักหนี้อย่างคะมาตรการให้พักหนี้อย่างคะพักชำระหนี้หรือยังทำเรื่องไปแล้วฮะผมไม่แน่ใจว่าเรื่องมันถึงขั้นตอนไหนพอดีจะเป็นอีกทีมนึงที่ดูแลอยู่ในเรื่องการเงินนะฮะดร.นะคะจริงๆนโยบายรัฐบาลเห็นประกาศเหมือนกันว่าจะให้พักชำระหนี้ไม่ทราบว่าออกมาเป็นทางการยังคะออกมาแล้วครับที่ออกมาพร้อมอันนี้ก็คือถ้า SME มีวงหนี้น้อยกว่า100ล้านใช่ไหมครับก็เลื่อนการจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไป6เดือนถ้ามีเพดานไหมครับว่าเท่าไหร่ถึงจะไม่เข้าข่ายไม่เกินร้อยล้านครับสำหรับวงเงินต้องไม่เกินร้อยล้านถ้าเกินกว่านั้นต้องไปเจรจากับสถาบันการเงินซึ่งวันนี้ผมก็เข้าใจว่าถ้าไปเจรจาแล้วเขาเห็นว่ามีปัญหาเขาก็ตรงต่อให้เลื่อนหกเดือนค่ะถ้าต่ำกว่าร้อยล้านเลื่อนหกเดือนครับถ้าแบบนั้นก็อยู่ที่เจรจาใช่ครับแต่คิดว่ามันก็เป็นนโยบายของหลายๆที่นะครับเพราะทุกธนาคารก็เห็นแล้วว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจริงๆครับแล้วก็แบงก์ชาติก็ช่วยโดยการบอกว่าถ้าเกิดทำ preemptive restructuring นะครับก็คือไปปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะเป็น NPL เนี่ยครับก็ไม่ต้องถูกการตั้งสำรองอะไรเงี้ยงั้นแง่ต้นทุนของธนาคารก็จะเป็นช่วงในการปรับโครงสร้างหนี้ค่ะมีใครมีคำถามเพิ่มไหมคะครับผมวอนนะครับครับวอนเชิญค่ะวอนบอกด้วยค่ะว่าวอนทำโรงงานนะคะอันนี้อยู่ในซัพพลายเชนครับผมทำโรงงานเป็นโรงงานผลิตสกรูน็อตนะครับเป็นพวกเหล็กนะครับครับครับผมจริงๆตอนนี้เนี่ยโรงงานต้องถือว่าในส่วนโรงงานของผมเองยังไม่ได้เรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าก็ยังมีทำงานปกติทุกวันแล้วก็ยังมี OT เปิดทำอยู่2วันจริงๆต้องถือว่าผลกระทบเนี่ยที่ทางโรงงานได้รับเนี่ยมันได้รับมาจากเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ก่อนโควิดมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนถึงมาถามว่ากระทบไหมตอนนี้คือยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าสิ่งที่กังวลคืออนาคตมากกว่าเพราะว่าเซกเตอร์ที่อย่างของผมเนี่ยที่ทำน็อตมันจะมีน็อตที่มันใช้เกี่ยวกับพวกรถยนต์ซึ่งโรงงานผลิตรถยนต์บางแห่งเนี่ยก็ปิดตัวแล้วทีเนี้ยเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลากว่าที่คอนซัมชัน
ต่างๆมันจะเบากลับขึ้นมาใหม่ดังนั้นเนี่ยณตอนนี้ของทำมันเหมือนเป็นทำที่ไปปกสต็อกเก่ามากกว่าแต่ว่าในอนาคตมันอาจจะไม่มีออเดอร์เข้ามานะครับแล้วในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับพวกงานที่มันเกี่ยวข้องกับการประมูลของภาครัฐเช่นโปรเจกต์ต่างๆที่ภาครัฐจะต้องมีการสร้างก่อสร้างหรือจัดสร้างขึ้นเนี่ยซึ่งปีนี้มันเป็นงบประมาณที่มันออกมาแล้วดังนั้นเราก็เลยไม่มีผลแต่ว่ากำลังคิดว่าจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยที่ภาครัฐต้องดึงเงินงบประมาณส่วนกลางออกมาเพื่อกู้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันอาจจะทำให้เงินในคลังมันลดน้อยลงจนทำให้โปรเจกต์ในอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยมันหมดไปด้วยหรือเปล่าครับผมก็เลยจริงๆแล้วผมมันไม่แน่ใจว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทางภาครัฐเขาแบ่งตัดส่วนเงินตรงนี้ยังไงแล้วการที่ดึงเข้ามามันจะไปกระทบไอ้ตัวโปรเจกต์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่อย่างเงี้ยฮะเพราะผมคือตอนนี้ยังมองภาพไม่เห็นแต่แค่รู้สึกว่าในอนาคตมันน่าจะมีผลกระทบตามมาทีหลังตรงนี้ไม่ทราบว่าทางดร.มีความคิดยังไงบ้างครับถือว่างบบางส่วนมันเจอปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายไม่ทันแล้วนะเรื่องงบผ่านช้าอะไรต่างๆแล้วโครงการต่างๆมันก็ดีเลย์ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็งบที่จะลงเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยต้องถามผู้หญิงนะครับว่า200,000 ล้านที่จะมาลงเนี่ยความสามารถในการใช้จ่ายจริงงบมันจะลงมาได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ในภาวะอย่างเนี้ยผมว่าข้าราชการก็ชะลอกันหมดนะครับเพราะอาจจะไม่สามารถที่ออปเปเรตได้เต็มที่โครงการต่างๆก็อาจจะภาพที่อาจจะชะลอไปอยู่เพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้ออปเปเรตกันเต็มที่นะครับงั้นเงินที่จะไปลงในพื้นที่ตรงที่ลงพวกโครงการต่างๆก็จะชะลอด้วยคือจริงๆในสถานะจริงขนาดนี้มันน่าโดยสภาวะมันชะลอแต่คนที่กำกับนโยบายหรือว่าคนที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยจำเป็นจะต้องอัดฉีดแล้วก็ต้องเร่งในเรื่องของเงินที่จะลงไปทำเรื่องพัฒนาเหล่านี้นะคะแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจากสถานการณ์เนี่ยมันจะไปได้แค่ไหนอีกส่วนหนึ่งอาจจะต่อจากคำถามของคุณวอนเนี่ยนะคะก็คือว่าเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับพวกรถอะค่ะดีมานด์มันจะลดไหมคะทั่วโลกอ๋อแน่นอนครับตอนนี้ผมว่าการซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆเนี่ยทุกคนคิดหนักหมดทั้งบ้านทั้งรถใช่ไหมฮะทั้งบ้านทั้งรถเพราะว่าวันนี้เริ่มจากว่ารายได้คนส่วนใหญ่ก็เริ่มตุ้มๆต่อมๆนะครับวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ออกจากงานก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวรายได้มันจะคงที่ขนาดนี้อีกนานแค่ไหนโบนัสที่เคยได้ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็อาจจะไม่ได้เท่าเดิมแล้วอะไรเพราะว่ามันคงถูกกระทบไปสักระยะหนึ่งครับที่เราก็มองว่าตรงนี้ก็อีกสักพักเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นนะครับโรงงานรถยนต์หลายแห่งเริ่มปิดโรงงานชั่วคราวนะครับทั้งจากกังวลเรื่องคนงานจะติดโรคด้วยแล้วก็ดีมานด์มันไม่ค่อยมีจริงๆด้วยยอดขายที่ชะลอเนี่ยคือว่าอินเวนทอรี่ยังเหลืออยู่เนี่ยการผลิตเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มค่อยๆชะลอลงไปนะครับแล้วก็เรื่องการส่งออกการอะไรเงี้ยผมว่ามันกระทบทั้งโลกนะครับจนกระทั่งเราเห็นแบบคล้ายๆจีนนะครับตอนนี้จีนเริ่มเปิดเมืองกลับขึ้นมาแล้วต้องลองดูเหมือนกันว่าพอจีนเปิดเมืองกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกยอดขายสินค้าชิ้นใหญ่ๆมันเริ่มกลับมาใหม่พวกมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเพนอัพดีมานด์ในระดับนึงเราก็ไม่รู้ว่าเพนอัพดีมานด์รถเนี่ยมันจะกลับมาเร็วขนาดไหนที่เห็นในข่าวนะเปิดเมืองปุ๊บคนจีนไปเทือกเขาหัวซานกันแน่นอึดเลยแต่ว่ามันก็มีเพนอัพดีมานด์ในระดับนึงที่คนอยากจะใช้ตามมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปถึงชิ้นใหญ่ๆอีกนานไหมกว่าจะกลับไปถึงชิ้นใหญ่ๆได้ครับที่ดร.บอกมามีคำถามจากฝากมาเนี่ยนะคะอาจจะมีไมค์ไม่ชัดก็เท่าที่ให้ตัวเลขมาเมื่อสักครู่นี้หมายถึงว่าดูแล้วเนี่ยทั้งโลกเนี่ยจะมีติดลบหมดทั่วโลกถูกไหมคะทั้งโลกเนี่ยจะประมาณลบ 2.7 สหรัฐอาจจะลบ6 EU อาจจะลบ 7.5 ของเราอาจจะประมาณ6 8.8 หรือ 7 แต่จีนเนี่ยจะมีบวกอยู่เท่ากับจีนเนี่ยจะฟื้นเร็วกว่าคนอื่นถูกไหมคะบวก 1.2 ถ้าตาม forecast ถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าเขาโดนไปแค่แป๊บเดียวนะครับโดนไปในแค่ไตรมาส1แล้วก็จบแล้วตอนนี้ก็เริ่มขยายเพราะฉะนั้นทิศทางที่แนะนำก็คือว่าใครที่ยังอาจจะเป็นอยู่ในวงจร supply chain หรือว่ามีธุรกิจกับทางจีนเนี่ยก็คงจะต้องจะหันไปหาจีนจะ
จะเซฟขึ้นว่างั้นเถอะถูกไหมคะจีนน่าจะเป็นคนแรกที่กลับมาใช้จ่ายได้ทั้งซื้อและขายครับทั้งซื้อและขายค่ะค่ะเพราะฝั่งโรงงานเขาก็ปิดไปนานนะครับแล้วจริงๆเขาคงอยากจะกลับมาผลิตเหมือนกันค่ะแล้วนี่มีคำถามนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของซอฟท์โลนนะคะที่จะให้ SME องค์ในปัจจุบันเนี่ยก็มีนโยบายก่อนหน้านี้มาที่จะให้ซอฟท์โลนกับ SME ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันจะมีปัญหาอยู่2ปัญหาก็คือ1SME ที่อยู่ในระบบแล้วก็มีเครดิตกับแบงค์เนี่ยมีจำนวนอาจจะไม่ถึง 30% ของ SME ทั้งหมดนะคะซึ่งจำนวนที่เหลือเนี่ย เข้าสู่ภาวะลำบากเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างและขณะเดียวกันพอจะสำหรับผู้ที่มีคอนแทคกับแบงค์อยู่แล้วกู้แบงค์อยู่แล้วก็จะมีการผิดนัดชำระหนี้ก่อนหน้านี้จากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปลายปีที่แล้วปรากฏว่าแบงค์เนี่ยก็จะบอกว่าให้มาเคลียร์หนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะให้โลนใหม่ตรงนี้นี่มีคำแนะนำไหมคะประเด็นแรกถ้าไม่ได้เป็นลูกค้าแบงค์เลยนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าขายตรงซอฟต์แวร์โปรแกรมใช่ไหมครับใช่คิดว่าคำแนะนำดีสุดก็อาจจะต้องไปลองปรึกษาแบงค์รัฐดูนะครับเพราะแบงค์รัฐเนี่ยก็จะมีวงเงินซอฟต์โลนอีกก้อนหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้ถูกก็ข้อจำกัดเดียวกันนะครับจริงๆถ้าเป็นลูกค้าแบงก์อยู่แล้วเนี่ยผมว่าลองไปคุยกับแบงก์ดูเขาน่าจะช่วยอยู่แล้วแหละนะครับถึงไม่ได้มีวงเงินมีรายการเดินบัญชีอยู่บ้างเนี่ยผมว่าระยะนี้เขาก็คงพอที่จะช่วยอะไรได้แต่ดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่ 2% นะครับแล้วก็ไปคุยแบงก์รัฐอาจจะมีเป้าในระดับหนึ่งก็อาจจะพอช่วยได้นะครับถ้าในฝั่งถ้าอันที่สองนี่อะไรนะครับว่าถ้าเกิดอ๋อ MBL ใช่ไหมครับเป็นก่อนใช่ไหมคือเขาอาจจะมีผิดนับชำระหนี้บ้างแต่ว่าพอจะไปขอกู้ใหม่ตามนโยบายของรัฐเนี่ยก็แบงก์จะบอกว่าขอให้ชำระดอกเบี้ยหรือหนี้เก่าที่ผิดนัดชำระอยู่ก่อนแล้วถึงใช้กู้ใหม่ซึ่งหากลบกบหนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นกู้ใหม่มาชำระหนี้เก่าไม่สามารถที่จะเอาไปหมุนเวียนสำหรับแคชโฟลว์ตัวเองได้คืออันนี้มันเนื่องจากว่ามันเป็นโครงการที่เป็นของแบงก์ชาตินะครับงั้นแบงก์พาณิชย์เนี่ยก็ต้องทำตามโครงการแบงก์ชาติเพื่อจะควอลิฟายตรง 2% นะครับซึ่งอันนั้นน่ะถ้าจะควอลิฟายได้เขาบอกต้องเป็นหนี้ดีมาก่อนนะครับถ้าเป็นหนี้เสียอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ควอลิฟายก็นั่นมันก็เลยกลายเป็นนโยบายที่ปฏิบัติไม่ได้จริงไงแล้วจะแก้ยังไงเพราะว่าตอนนี้คนมันเดือดร้อนเยอะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นความเดือดร้อนจริงๆนะครับแล้วก็ควรจะต้อง address ด้วยนะครับก็ถ้าเป็นคำแนะนำดีสุดก็คือต้องลองคุยกับแบงก์โดยเฉพาะถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าแบงก์อยู่แล้วนะครับต้องลองคุยกับแบงก์ดูว่าให้เรามีจะเอาเงินมาทำอะไรมันจะสามารถ restructure รายได้ของเราได้อย่างไรแล้วเราจะมีความสามารถในการจ่ายคืนนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนโครงการเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่านี่เป็นเงินที่แบงก์ชาติเอาให้ธนาคารพาณิชย์งั้นธนาคารพาณิชย์จะต้องทำตามเงื่อนไขของโครงการค่อนข้างเข้มงวดนะครับเพราะไม่ใช่เงื่อนไขอย่างนั้นต้องเสียหายขึ้นมาแต่ธนาคารพาณิชย์จะรับหมดอย่างนั้นต้องสะท้อนกลับไปที่แบงก์ชาติไหมคะหรือว่าฝ่ายนโยบายไหมว่ากลายเป็นว่าเงินจำนวนหลายแสนล้านที่บอกว่าจะมาให้SME เนี่ยมันกลายเป็นความฝันที่ SME ฝันอยากได้แต่ท้ายที่สุดคว้าไม่ได้อ่ะมันคว้าไม่ได้มันผมคิดว่ามันต้องให้ผ่อนกฎเกณฑ์ให้กับแบงก์พาณิชย์ด้วยถูกไหมคะใช่ครับก็อีเตอร์ว่าคุยกับธนาคารพาณิชย์แล้วธนาคารพาณิชย์ฟีดกลับขึ้นไปหาแบงก์ชาติหรือไม่ก็ลองไปคุยกับทางแบงก์ชาติเป็นฟีดแบ็กดูว่าจะสามารถแก้เกณฑ์ได้ไหมครับค่ะคุณพึ่งอยากถามค่ะคุณพึ่งอยู่ในธุรกิจของรถยนต์เชิญคุณพึ่งค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะน้องพึ่งโอเคค่ะพึ่งอยู่ในธุรกิจน้ำรถยนต์แล้วก็มีศูนย์ซ่อมบริการอันนี้แชร์ก่อนนะคะพึ่งได้รับสายจากภูเก็ตว่าที่บอกปิดเป็นตำบลเนี่ยอันนี้เรื่องจริงแล้วก็การขอใบอนุญาตในการข้ามเขตเพื่อมาทำงานเนี่ยถูกต้องอนุมัติโดยนายอำเภอซึ่งเป็นกฎของใครของมันแล้วก็ได้ยินว่าในบางอำเภอก็คือไม่อนุมัติก็เท่ากับว่าเซกเตอร์ที่ไม่ถูกประกาศที่หยุดอย่างพูดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะในส่วนของอีกเรื่องนึงก็คือการพักชำระดอกเบี้ยและเงินกู้เนี่ยทั้งในแง่ของบุคคลธรรมดาแล้วก็ทาง SME เนี่ยคือเพิ่งไม่แน่ใจว่าการที่พักต้นและพักดอก
3เดือน6เดือนว่ากันไปขึ้นหรอกยังวิ่งอยู่ถูกไหมคะเท่ากับว่าสมมติว่าดอกเดือนละ 50,000 ก็คือพึ่งพักชำระ3เดือนก็เท่ากับว่า 150,000 เนี่ยพึ่งมารออยู่เพียงแต่ซอยย่อยไปในเดือนที่เหลือฟังมั้ยคะดร.ใช่ครับดอกเบี้ยยังเดินอยู่ครับก็ไปรอเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วก็ต้องไปจ่ายคืนในอนาคตใช่ๆก็คือเป็นการพักหนี้ที่จริงๆแล้วก็เป็นรายได้อยู่เนาะเป็นรายได้คิดว่าเป็นใช่ครับเพราะถ้าคืออันนี้เหมือนกับเป็นกฎที่เขาอยากจะแอพพลายให้กับทุกธนาคารให้สามารถทำได้กับลูกค้าทุกคนที่มาขอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหยุดเดินรายได้เลยเนี่ยธนาคารถึงกระเจ๊งเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยถ้าใครที่มีความสามารถในการจ่ายคืนที่ได้เนี่ยก็ขอเดินรายได้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคนมีปัญหาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องไปขอเจรจาอะไรเป็นรายๆไปซึ่งดอกเบี้ยก็ยังคงเดิมกับสัญญาที่ทำในคอนแทคแรกเนาะไม่ได้ลดลงตามที่ดอกเบี้ยปรับอะไรก็แล้วใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดจะขอลดหรือขอเลื่อนหรือขอการจ่ายที่นอกเหนือจากระเบียบตรงนี้ผมคิดว่าก็ต้องเจรจาเป็นหลายๆไปโอเคค่ะอีกเรื่องนึงค่ะมีคำถามว่าสมมติว่าในธุรกิจพึ่งเนี่ยต้องมีการขอสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถนะคะพัฒนาลิสซิ่งเองก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเคสเนี่ยมันแรงขึ้นทางแบงก์ก็ดีหรือทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยพร้อมในการเวิร์กฟรอมโฮมไหมเพราะว่าของพึ่งมักจะเจอว่าเอ้ยทำไมมันความล่าช้าพนักงานล่าช้านะคะตัวมาร์เก็ตติ้งของแบบสถาบันการเงินเนี่ยพิจารณามันล่าช้าและให้เหตุผลว่าทุกคนเขาต้องโกงซึ่งมันก็จังหวะจะมีลูกค้าแล้วก็ไม่ได้ก็ช้าไปอันนี้อยากถามว่าทางพัฒนามีได้ทำอะไรไหมคะอันนี้แต่คนละฝ่ายกับทางพัฒนาซิ่งนะครับเพราะว่าแยกกันมาอ่านแต่คิดว่าก็คงเป็นแต่ละเจ้านะครับอาจจะต้องลองคุยกันดูว่าจะสามารถเล่นกันได้ไหมเนี่ยครับซึ่งในแต่ละธนาคารก็รวมกลุ่มกันได้แบบได้ครับเร็วคิดก็คงมีข้อจำกัดบ้างนะครับก็คงไม่เหมือนกับที่ออฟฟิศสักทีเดียวแต่คิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดัมอัพกับคุณมาได้นะครับค่ะแล้วก็ในสถานการณ์แบบนี้อยากได้มุมมองว่าคนที่มีความต้องการที่จะซื้อรถอย่างโดยเฉพาะธุรกิจรถนำเข้าอ่ะเป็นของฟุ่มเฟือยอันนี้เราดูละปัจจัยในการปล่อยวงเงินเนี่ยต้องคิดหนักมากขึ้นไหมคะก็คงต้องคิดหนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมเรียกความเสี่ยงด้านรายได้เนี่ยมันสูงขึ้นจริงๆถ้าเกิดสมมติธนาคารพิจารณาจากว่ารายได้ยังมีไหมเนี่ยแต่ว่าก็ต้องกลับมาดูอีกทีนึงครับว่าเนี่ยเสียใช่ครับเพราะธนาคารก็ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงกันเยอะโอเคได้ค่ะงั้นต้องพึ่งอีกคำถามนะคะถามต่อจากต้องพึ่งนะคะดร.ขาขณะนี้เนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยผ่อนปลนกฎเกณฑ์ในเรื่องของ NPL ให้แบงค์พาณิชย์บ้างไหมคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นจริงเลยนะในการปล่อยกู้ก็ดีในการที่จะทำให้ธุรกิจกลับไปเดินได้เนี่ยถ้าไม่สามารถผ่อนปลน NPL เนี่ยครับผ่อนครับก็ตั้งแต่การออกมาตรการตั้งแต่แพ็กเกจรอบที่2นะครับก็มีการบอกว่าถ้าธนาคารพาณิชย์มีการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกค้านะครับก่อนที่จะเป็น NPL เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องนับเป็นหนี้เสียนะครับก็ไม่ต้องตั้งสำรองนะครับได้6เดือนงั้นระหว่างนี้ก็คือสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ทำก็คือเลื่อนการชำระรายได้ยังนับว่าเป็นรายได้อยู่ครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสำรองอยู่ในส่วนก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารมาช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะอีกนิดนึงนะคะคุณเอกชาติยกมือค่ะมีคำถามเชิญค่ะสวัสดีครับดร.ครับผมป้อนะครับพอดีผมทำงานอยู่กับสายการเงินนะครับมีคำถามนิดนึงครับในมุมมองของทางดร.เองหรือดร.เองครับคิดว่าในปีนี้สัดส่วนของ GDP ที่เรามองกันว่าที่ผ่านมาของเราเองเนี่ยพึ่งพาท่องเที่ยวประมาณสัก 12-15% นะครับหรือพึ่งพาทางภาคเกษตรสัก 10% เนี่ยพอหลังจากวิกฤตโควิดแล้วเนี่ยสัดส่วน GDP เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างครับเลยครับคือขึ้นอยู่กับว่าปีไหนนะครับถ้าปีนี้เนี่ยผมว่าท่องเที่ยวอาจจะหายไปเกินครึ่งนะครับอาจจะไม่สามารถคอนทริบิวต์ได้ 12% แบบปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยท่องเที่ยวมาเมืองไทยเนี่ยสัก40ล้านคนใช่ไหมครับอั
ันนี้ก็ต้องถามว่าปีนี้เรา expect นักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะซึ่งผมว่าก็คิดเป็น ratio ได้เลยครับว่าประมาณ40ล้านคนเท่ากับ 12% ในปัจจุบันนะครับผมว่าปีนี้อาจจะลงไปเหลือ10 ล้านคนก็จะเก่งมากแล้วนะครับเพราะว่าเราเปิดอยู่แค่2เดือนเองที่ผ่านมาครับที่เหลือของปีก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่นะครับงั้นสัดส่วนแน่ๆเลยคือท่องเที่ยวอาจจะต้องลดในปีนี้แต่ว่าถ้าโควิดจบนะครับผมก็เชื่อว่าขึ้นอยู่ว่าจบแบบไหนนะครับถ้าจบแบบลักษณะมีวัคซีนทั่วโลกซึ่งอาจจะพูดถึงตรงนี้อาจจะดีพลอยกว่าจะดีพลอยเสร็จอาจจะพูดถึง2ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าการท่องเที่ยวอาจจะกลับจะเริ่มกลับมาได้นะครับระหว่างนั้นเนี่ยผมว่าคนก็จะต้องค่อนข้างคอเชียสในการเดินทางไปต่างประเทศพอสมควรนะครับเรากล้าเปิดเราก็ไม่กล้าให้เขามานะครับหรือเขาก็อาจจะไม่กล้ามาเราเหมือนกันคือสรุปจริงๆแล้วถ้าเรามองนะเชิญค่ะถ้าเรามองว่าครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองว่าประเทศเราเนี่ย GDP เราพุ่งพาหรือมาท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ต้องคุยนะในปีหน้าแบบเนี้ยแล้วถ้าเรามองว่าการท่องเที่ยวอาจจะยังไม่กลับมาเหมือนเดิมสิ่งที่เราจะคาดหวังกับ GDP บ้านเราที่จะโตขึ้นได้คือมุมไหนครับเออครับอันนี้ครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่จะกลับมาได้ก่อนเนี่ยน่าจะเป็นภาคการส่งออกนะครับเพราะว่าถ้าเรากับทัพประเทศต่างๆเริ่มเปิดใช่ไหมครับกลับมาเปิดแต่ละคนได้มันจะมีอย่างที่ว่าคือมีเพนท์อัพดีมานด์คือการค้าเนี่ยจะเริ่มกลับมานะครับแล้วเราเนี่ยเป็นห่วงโซ่ในการผลิตของโลกอยู่แล้วงั้นการส่งออกน่าจะกลับมาก่อนการท่องเที่ยวอาจจะมาทีหลังเพราะว่าคนกว่าจะมั่นใจจนเดินทางได้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาหนึ่งนะครับงั้นพวกการส่งออกการผลิตต่างๆนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็หวังว่านะครับภาครัฐเนี่ยจะเป็นผู้นำในการสร้างงานสร้างการกระตุ้นกลับขึ้นมาวิ่งดึงเศรษฐกิจกลับขึ้นมาให้ได้ครับแล้วก็คิดว่าการบริโภคในประเทศเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะหายไปในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนกลับมามั่นใจเนี่ยคิดว่าการบริโภคในประเทศก็อาจจะกลับมาได้ในระดับนึงนะครับแต่ว่าบางส่วนอาจจะหายไปนะครับอย่างที่เมื่อกี้คุยกันเช่นโรงหนังอาจจะหายไปสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่าเรื่องของกิจกรรมอะไรที่มีคนร่วมกันเยอะๆนะครับมันก็อาจจะหายไปสักระยะเหมือนกันนะครับดังนั้นแปลว่าจะออกมาก่อนครับดังนั้นแปลว่าการที่เราจะเรียกว่า stabilize ค่าเงินเราก็เป็นประเด็นที่สำคัญกันในการที่เราจะ push เรื่องส่งออกใช่ครับแต่ว่าเราโชคดีนิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมาตลอดนะครับงั้นเวลาเกิดสถานการณ์อะไรเนี่ยเราไม่ได้กู้เงินจากต่างประเทศเยอะเราไม่ได้พึ่งพาพวกเงินกู้เยอะงั้นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะดีกว่าประเทศอื่นในแง่ของค่าเงินนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยเราแม้กระทั่งปีนี้เองเนี่ยเราก็ยังมองว่าเรายังเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ดีนะครับแม้ว่าเราไม่มีการท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะการนำเข้าหายหมดเลยครับเพราะคนไทยไม่ไปเที่ยวต่างประเทศน้ำมันก็ถูกลงมาเยอะนะครับแล้วเข้าใจครับหายหมดเลยงั้นจริงๆเราก็ยังโอเคในระดับในแง่ของเสถียรภาพของค่าเงินครับค่าเงินจะเป็นยังไงคะมุมมองว่าครับเชิญเลยค่ะเชิญต่อค่ะครับเป็นเอกฉันท์ต่อคำถามเดียวคุณหญิงนะครับครับคำถามเดียวคุณหญิงนะครับคือดังนั้นเนี่ยวันนี้เรากำลังมองว่าเรากำลังพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในปีหน้าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นเทจที่สูงขึ้นอินเดอร์วอลถ้าคอมแพร์ GDP นะครับดังนั้นเนี่ยค่าเงินตรงไหนที่คิดว่าเราเหมาะสมกับการที่เราสามารถพุชส่งออกไปได้ครับดร.ครับคือใช่ครับเข้าใจครับคือผมคิดว่าก่อนหน้านี้มันมีทิศทางเอียงไปทางแข็งค่าขึ้นใช่ไหมครับพอเกิดโควิดรอบนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วว่าค่าเงินบาทก็มีทิศทางอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็คิดว่าเร็วมากครับใช่ครับแล้วก็จริงๆตรงนี้ก็ช่วยส่งออกระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้ามันลากยาวเนี่ยค่าเงินเนี่ยก็อาจจะยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงไปได้อีกนะเพราะอย่างที่เห็นคือมีสหรัฐอยู่คนเดียวนะครับทุกวันนี้พิมพ์เงินกันกระจายขนาดไหนค่าเงินก็ยังแข็งอยู่ดีครับใช่ครับงั้นจริงๆมันก็เลยอาจจะช่วย emerging market ช่วยเมืองไทยได้ในระดับนี้ครับซึ่งผมก็ยังมีquestionนิดนึงนะครับดร.ครับคืออย่างสหรัฐที่เขา announce ว่าเขามี unlimited QE อย่างเงี้ยครับแต่ทำไมในมุมมองดอลลาร์มันยังแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ากลายเป็นว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มีความแข็งแกร่งนะครับที่จะสามารถออกนโยบาย
ออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นการออกนโยบายที่ไฟแนนซ์โดยธนาคารกลางตัวเองนะครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าขายดอลลาร์เพราะว่าวันนี้เราเจอช็อคที่เจอพร้อมกันทั้งโลกอะครับแล้ววันนี้ถามว่าถ้าไม่เอาดอลลาร์แล้วจะไปไหนใช่ไหมครับยุโรปก็มีปัญหาตัวเองญี่ปุ่นก็นี่เยอะครับจีนก็ลุ่มๆดอนๆอินเวสติ้งมาร์เก็ตญี่ปุ่นก็อาจจะแทนสถานะของดอลลาร์ยังไม่ได้นะครับงั้นวันนี้ผมคิดว่าประเด็นสำคัญคือเรายังไม่มีทางเลือกอื่นนะครับแล้วก็ดอลลาร์บังเอิญมีสถานะของการเป็น reserve currency งั้นก็สามารถที่จะพิมพ์เงินได้ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับคนอื่นๆนะครับลองถ้าเกิดไทยหรืออินโดหรืออะไรทำแบบสหรัฐมันมีค่าเงินไปไกลกว่านี้เยอะมากนะเข้าใจครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าอย่างนี้มันจะเป็นตลอดไปนะครับจนกระทั่งคนเจอว่าใครเป็นอัลเทอร์เนทีฟที่ดีกว่าดอลลาร์ครับจีนจีนซึ่งอาจจะเป็นจีนอาจจะเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้จีนก็ยังไม่ได้มีเครื่องมือทางการเงินเยอะแบบดอลลาร์นะครับวันนี้คนที่อยากได้ดอลลาร์เพราะว่าลิควิดิตี้มันมีเยอะมากไปที่ไหนคนก็ต้องการแต่สมมติถ้าสหรัฐเองเนี่ยพิมพ์เงินมาจนเยอะสุดๆเนี่ยคนอาจจะวันนึงบอกว่าเฮ้ยไม่เอาละไปหาคนอื่นก็ได้แต่ว่าวันนี้ยังไม่มีทีท่านั้นเกิดขึ้นเยอะอาจจะเป็นเหตุผลได้ที่วันนี้ทำให้Index ของสหรัฐขึ้นแล้วก็ทองก็ขึ้นด้วยคู่ขนานกันใช่ครับเพราะว่ามองไปมองซ้ายมองขวาเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังแข็งแกร่งนะงั้นหุ้นก็กลับมาได้คนก็เสียวๆเหมือนกันว่าวันนึงถ้าดอลลาร์ไม่อยู่เนี่ยวันนี้เฮดจ์กันไปซื้อทองดีกว่าครับคุณ AJ มีคำถามค่ะครับสวัสดีครับรัตนะครับครับครับดีไหมครับได้ยินครับครับผมเป็นบอร์ดบมจของบีแลนด์โอ้ทุกวันนี้เงียบเหงาเลยครับ Impact Arena ผมไม่มีคนมาเลยเดี๋ยวครับอาทิตย์หน้าเรากำลังจะได้ประชุมพิเศษกันของบอร์ดแล้วก็บอร์ดบริหารเป็นการวางแผนว่าเราจะจัดพวกโซเชียลดิสแทนซิ่งต่างๆเพื่อให้มีการจัดอีเวนต์เพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้ปรึกษากับกระทรวงสาธารณสุขด้วยปรึกษากับมหาดไทยด้วยซึ่งเราก็ยังไม่อนุมัตินะฮะตอนนี้เราล้างเลยในเมืองทองธานีนะครับธุรกิจเราก็หยุดเลยแล้วดร.น้ำมีความเห็นยังไงบ้างครับกับรูปแบบของธุรกิจเราในอนาคตนะผมว่าอันนี้ครับเป็นประเด็นที่ความเสี่ยงที่ทุกคนกำลังต้องคิดกันเยอะๆเลยครับว่าเราจะปรับธุรกิจกันยังไงดีครับเพราะว่าพอทุกคนเป็นห่วงเรื่องการเข้ามาของคนเยอะๆใช่ไหมครับนั้นธุรกิจแบบนี้จะเป็นธุรกิจแรกๆที่คนบอกว่าห้ามจัดโดนคนแรกเลยยึดหมดโดนคนแรกเลยอีเวนต์ยกเลิกหมดทุกอย่างแล้วก็หนึ่งอีเวนต์เนี่ยมันหมายถึงห่วงโซ่ซัพพลายของผู้ให้บริการเยอะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นคนขนของไม่ว่าจะเป็นคนจัดอีเวนต์นะพิตตี้ในงานทุกอย่างถูกสต็อกหมดนะซึ่งก็มีน้องคนหนึ่งที่เล่น NPC ด้วยกันเนี่ยเจ้าอกเนี่ยก็อยู่มอเตอร์โชว์นะงานเราก็ต้องยกเลิกกันไปนะเงินมัดจำที่วางไว้เราก็ต้องคุยกันว่าเราจะคืนกันเมื่อไหร่คือกลายเป็นธุรกิจหยุดชะงักไปหมดแล้วก็ยังมีคอสที่เราต้องจ่ายให้กับพนักงานอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยนะเชนคิดว่าอนาคตมันจะกลับมาเมื่อไหร่ฮะสำหรับไมซ์แบบนี้ไมซ์คือผมว่าแต่จะต้องคุยกันจะต้องปลายเฟส2เลยป่ะครับถึงเรื่องหรือแค่เฟส3อะไรเงี้ยครับแต่ระหว่างนี้ผมว่ายังไงก็คงต้องคือเรียลลิสติกที่ในเฟส2เนี่ยอาจจะไม่อันนี้ผมต้องไปนั่งคิดดูนะว่าจะปรับรูปแบบของธุรกิจยังไงให้สามารถอยู่ได้ในเฟส2ซึ่งคนสิ่งที่คนต้องการคือให้เพิ่มระยะห่างระหว่างกันนะครับครับก็จะต้องปรับตัวเป็นสมควรนะโรงแรมเราก็ตอนนี้เกือบจะศูนย์เลยนะเรามีโรงแรม3โรงอยู่ในพื้นที่เมืองทองธานีนะผู้เข้ามาพักอาศัยก็มีสัก 10% ตอนนี้ถ้าขนาดที่เขาไม่ได้ให้เราปิดทั้งหมดแล้วนะฮะนะครับแต่มันก็ไม่มีคนมาอยู่ดีครับครับหัวนี้อันนี้เหนื่อยครับอาจจะต้องไปคิดดูดีว่าแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันเฟส2เนี่ยจะกลับมายังไงครับหรือว่าจะอยู่ยังไงในเฟส2อีกสัก6เดือนหรือ1ปีหรืออะไรเงี้ยครับนะครับเราว่า6 เดือนถึง 8เดือนผมว่าคงน่าจะฟื้นยากต้องปรับรูปแบบของการทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้ไปแล้วแล้วมีข่าวรูปแบบเดิมน่าจะยากในเรื่องของรัฐบาลมีนโยบายที่มาช่วยบมจ.บ้างไหมครับไม่มีข่าวไหมครับเรื่องนั้นต้องถามคุณหญิงทราบไหมครับเห็นช่วยแต่ SME ช่วยแต่คนจนเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราเก็บภาษีเราเต็มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจากบีแลนด์ของผมหรือแม้แต่ใดเป็นที่ผมเป็นประธานบอร์ดอยู่เนี่ย
ก็โดนเก็บภาษีแบบเต็มๆเลยทุกอย่างไม่มีผ่อนผันเลยนะครับคอสเราก็แพงขึ้นเรื่อยๆอยู่ในตลาดเริ่มระบาดมากขึ้นเรื่อยๆนะก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลมีนโยบายช่วยปปช.บ้างไหมเขาคงมีความพยายามจะช่วยตลาดทุนอยู่บ้างนะคะแต่ขณะนี้วันนี้ก่อนที่จะช่วยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่างหนึ่งขออนุญาตแชร์จากที่เมื่อกี้น้องสองคนพูดถึงเรื่องภูเก็ตจะมีข้อจะมีอะไรคะคนที่จะให้ข้อมูลมาเรื่อยๆนะคะว่าในมาตรการที่บางทีเนี่ยมันไม่รู้ทำไปแล้วมันไม่หนึ่งอย่างเมื่อกี้นี้ของแต่ละตำบลมาตรการไม่เหมือนกันคนเข้าออกได้ไม่เหมือนกันนะคะมันกลายเป็นไปยิ่งซ้ำเติมสภาพของเศรษฐกิจลงไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราเนี่ยควรจะต้องตั้งหลักในขณะนี้เนี่ยก็คือเราควรจะต้องvoice ไปถึงรัฐบาลว่าเราอยากให้เข้าไปสู่เฟส2โดยเร็วที่สุดการจะเข้าสู่เฟส2โดยเร็วที่สุดก็คือ1คุณปิดเมืองอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะปิดเมืองอยู่ได้แต่คุณอย่าปิดการทำมาหากินการที่เราจะทำให้คนปลอดภัยในการที่จะด้านสุขภาพด้วยแล้วก็พอทำมาหากินได้ก็คือ1ต้องเทสให้มากที่สุดอย่างที่บอกเทสคิดมีทั่วโลกใช้ทั้งนั้นแต่ประเทศไทยเป็นไรไม่ทราบคอขวดอยู่ตรงนี้ไม่จบสักทีหนึ่งนะคะเทสให้มากที่สุดไอโซเลตหรือควอรันทีนคนให้มากที่สุดแล้วก็ธุรกิจเริ่มเปิดแม้แต่ธุรกิจของพี่เอเจเนี่ยก็สามารถเปิดได้ถ้าเราทำโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะเรามีข้อกำหนดอย่างที่ดร.ณะพูดตอนต้นข้อกำหนดทางสาธารณสุขว่าออกจากบ้านคุณต้องใส่หน้ากากนะคุณจะต้องมีระยะห่างคุณเคยรับคนได้100คุณต้องรับได้แค่500ในห้องนั้นหรือในร้านนั้นแล้วก็ถ้าทำผิดจากนี้ก็จะต้องเหมือนกับถูกปรับถูกอะไรคือมันต้องปล่อยให้ชีวิตการทำมาหากินหรือชีวิตคนเนี่ยกลับมาโดยเร็วเพราะมันไม่ลำบากเฉพาะคนรวยคนจนยิ่งลำบากหนักนะคะคนจนก็ยิ่งลำบากหนักอย่างที่บอกว่าอย่างของพี่เอเจนี่มีห่วงโซ่เยอะเลยไปถึงคนงานขนของเนี่ยแต่เปิดไม่ได้มันก็ไปกันทั่วหมดนะคะดังนั้นวันนี้เราต้องพยายามที่จะผลักทุกอย่างให้ลงไปที่เฟส2ให้เร็วที่สุดให้พยายามเปิดให้ได้เปิดเมืองแบบมีข้อจำกัดให้ได้ยกเว้นแบบบางธุรกิจจริงๆซึ่งมันจะเป็นส่วนน้อยอย่างเมื่อกี้นี่ที่คุณเทียมเล่าให้ฟังเรื่องของภูเก็ตเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆเราก็ยังงงนะคะว่าการที่จะพยายามไปปิดสวนสาธารณะหรือปิดหาปิดอะไรเนี่ยมันในต่างประเทศเขาก็ไม่ได้ห้ามปิดอย่างนี้นะคะก็เพียงแต่ว่าอย่าอยู่รวมกันเกินกี่คนใช่ไหมคะครับคนยังไปใช้ชีวิตได้อยู่ธุรกิจเล็กๆยังพอขายได้อยู่นะคะแต่ว่า เราสามารถที่จะอะไรอ่ะรักษาตัวเราเองได้ด้วยแต่ถ้าปิดอย่างที่ตัวเลขที่หน่อยให้เมื่อกี้เนี่ยคุณปิดทั้งหมดแต่กลายเป็นว่าคนการติดเชื้อเนี่ยติดมากที่สุดคือติดในบ้านเกือบ 50% นั้นมันก็ต้องเอาคนที่ต้องตรวจให้มากที่สุดเทสแล้วก็ไอโซเลตหรือว่าควอรันทีนให้มากที่สุดนี่คือหัวใจแล้วก็รีบเข้าเฟส2พอเปิดภัตตาคารเปิดโรงแรมได้บ้างเปิดอะไรโดยที่มีข้อจำกัดทางด้านสาธารณสุขเป็นเกณฑ์และเป็นถือเป็นกฎหมายเนี่ยจะดีที่สุดตอนนี้สิ่งที่กลัวมากที่สุดก็คือว่าเขาขอพรกฉุกเฉินจนถึง30เมษาจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะสยบได้ก่อน30เมษาถ้าจะต้องต่อพรกฉุกเฉินอย่างที่พูดกันว่าอาจจะมีการอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเงินช่วยเยียวยาไปถึง6เดือนอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราจะอยู่ในสภาพอมโลกอีก6เดือนเนี่ยธุรกิจเล็กใหญ่ก็จะตายหมดนะคะนี่คือสิ่งที่อาจจะต้องพยายาม voice กันว่ากฎเกณฑ์ของรัฐมาตรการของรัฐเนี่ยต้องออกให้มันเหมือนกันและเป็นแพ็กเกจเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตได้ธุรกิจกลับมาเปิดได้บ้างในเปิดในแบบวงเล็บว่าต้องมีข้อจำกัดทางด้านสาธารณสุขนะต้องเคร่งครัดนะอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับจริงๆน่าจะเริ่มขยับได้แล้วฮะในบางจุดหรือให้เราทยอยทำเมื่อกั้นตอนนี้เราต้องแบกรับภาระค่าแรงพนักงานไล่ออกเราก็ยังไล่ไม่ได้
มีคำถามจะคล้ายมีใช่ใช่ถ้าคือจริงๆแล้วมันเป็นข้อเสนอของพวกเราอยู่เหมือนกันนะคะว่าควรจะช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของค่าแรงอะค่ะซึ่งดร.ณะก็รู้สึกจะเคยพูดว่าผู้ประกอบการที่ไม่เลย์ออฟอ่ะเราควรต้องจ่ายช่วยจ่ายเงินเดือนสักส่วนหนึ่งรัฐหมายถึงรัฐนะคะตอนนี้ที่ชาวบ้านจะบ่นมาเนี่ยจะมี2ประเด็นค่ะก็คือว่าเงิน 5,000 บาทเนี่ยตกลง 5,000 บาทต่อเดือนเนี่ยให้ใครยังไม่ชัดนะคะบางคนได้ลงทะเบียนใกล้เคียงกันบางคนได้บางคนยังไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกันอยู่ที่ทำงานเดียวกันตกงานเหมือนกันนะคะคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้อันที่สองก็คือมีความเห็นว่าถ้า 5,000 บาทเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยทำไงถึงจะให้ช่วยซื้อของกับคนตัวเล็กๆร้านโชว์หวยแถวบ้านแทนที่จะไปซื้อจากห้างใหญ่นะคะทำไงถึงจะให้ร้านเล็กๆสามารถเปิดได้ร้านอาหารที่บ้านที่ในหมู่บ้านสามารถเปิดได้อันนี้ก็คงจะเป็นเหมือนกับที่เราพูดกันนะคะก็ความรู้สึกน่าจะไม่แตกต่างกันคล้ายคลึงกันนะคะคำถามที่ฝากมาจะคล้ายๆกันมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะผมขออนุญาตที่เมื่อกี้ที่คุณหญิงบอกว่าในเรื่องของเงินช่วยเหลือของธุรกิจที่พยายามคีปคนไว้อะครับค่ะอันนี้แชร์ก็คือตอนแรกที่เราก็ไปติดต่อกับน่าจะเป็นประกันสังคมนะฮะค่ะอันนี้ก็คือมีว่าเขาจะช่วย 25% นั่นเวลานั้นนะฮะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนโดยเราต้องไปทำเรื่องขอปิดกิจการชั่วคราวนะคราวนี้ที่เรามาปรึกษากันก็คือเราก็ตัดสินใจว่าเราไม่ขอรับความช่วยเหลือเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องจ่าย 75% คือเราต่อรองกับพนักงานเนี่ยพนักงานรับที่ 50% แต่ถ้าเราทำอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราไม่จ่าย 75% พนักงานไปฟ้องเราก็จะมีปัญหาอันนี้ควรจะต้องทำเป็นข้อเสนอจากผู้ประกอบการนะคะแล้วพวกเราช่วย voice ได้ค่ะมันช่วยมันอาจจะกฎเกณฑ์ที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรฮะมันมีความเป็นไปได้มากกว่าใช่ไม่ใช่มีแต่มาตรการออกมาแต่ปฏิบัติไม่ได้จริงหรือปฏิบัติแล้วไม่คุ้มไม่ได้ว่าเราไม่ไปขอใช่ค่ะซึ่งคิดว่าคงจะมีอีกหลายๆกิจการที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับใช่ค่ะใช่จะคล้ายคลึงกันจะออกมาคล้ายคลึงกันค่ะดีค่ะคือทั้งหมดเนี่ยมาตรการความแม่นยำมันอยู่ที่มาตรการของรัฐนะคะอย่างเรื่องการตรวจขอแชร์นิดนึงวันนี้เกณฑ์การตรวจเนี่ยบอกว่าให้ตรวจฟรีแต่ปรากฏว่าพอไปดูแล้วว่าโรงพยาบาลจะสามารถเบิกค่าตรวจโควิดฟรีได้เนี่ยโหยเกณฑ์ยุบยับเลยค่ะกลายเป็นว่าพอออกกฎเกณฑ์นี้เนี่ยจะทำให้ตรวจน้อยลงเพราะว่าโรงพยาบาลจะไม่ได้ค่าตรวจต้องมาจากพื้นที่เสี่ยงบวกด้วยมีอาการก็แค่ 37.5 ไม่พอนะคะต้องมีน้ำมูกเพิ่มต้องมีไอเพิ่มถึงจะตรวจถึงโรงพยาบาลเมื่อตรวจแล้วถึงจะเบิกค่าตรวจจากรัฐได้ซึ่งอันเนี้ยมันคือกฎเกณฑ์ที่ทำให้การตรวจน้อยลงนี่คือปัญหาที่อาจจะต้องมาคุยกันไม่งั้นเราจะเข้าสู่เฟส2ไม่ได้สักทีนึงนะคะค่ะอันนี้มีคำถามเรื่องราคาทองคำค่ะท่านด็อกเตอร์ขาจะขึ้นอีกเยอะไหมสงสัยจะมีคนเก่งทองท่านด็อกเตอร์นะคะมีคนถามเรื่องราคาทองคำค่ะเดี๋ยวนะต้องเปิดไมค์ค่ะอ๋อโทษครับบอกว่าขออนุญาตไม่แนะนำเรื่องการลงทุนสายนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าดูทั่วไปเนี่ยเห็นธนาคารกลางทั่วโลกพิมพ์เงินมาเยอะๆขนาดนี้นะครับความเสี่ยงก็คือเงินเฟ้อมันจะปากมาในอนาคตเป็นทองคำก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่ไว้เฮดได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่มีรายได้นะครับมันซื้อไว้มันจนไม่มีอะไรแต่ว่าก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าจะมีก็คิดซะว่าเอาไว้เฮดความเสี่ยงว่าจะเงินเฟ้อสูงขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเห็นเรื่องเงินเฟ้อไทยเองก็ถ้าจะใช้มาตรการแจกเงินอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้เงินลงไปในการสร้างงานกับสร้างรายได้ในชุมชนเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีเงินเฟ้อได้ง่ายมากถูกต้องไหมคะท่านดร.อ่า
าจจะใช่ครับแต่ว่าอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเงินเฟ้ออาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากนะครับเพราะว่าดีมานด์ที่มันหายไปจากการที่คนไม่มีรายได้เนี่ยจะเยอะกว่านั้นเยอะเงินที่หายไปเยอะกว่าเงินที่ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าการใส่เงินแจกเงินเนี่ยควรทำในระยะสั้นระยะยาวควรจะเอาเงินก้อนใหญ่เนี่ยไปลงในการสร้างงานสร้างรายได้ระยะยาวเศรษฐกิจถึงจะฟื้นได้เร็วดังนั้นถ้าจะไปคิดแจกเงินกันยาวๆก็จะไม่ช่วยเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมถ้าเศรษฐกิจฐานรากไม่ดีขึ้นไม่ช่วยอะไรถ้าเศรษฐกิจฐานรากไม่ดีขึ้นคนที่อยู่ตรงกลางไม่ว่าจะเป็นรีเทลไม่ว่าจะเป็นอยู่ในซัพพลายเชนอะไรต่างๆก็จะไม่ดีขึ้นเพราะว่าคอนซัมชันมันไม่ได้เพิ่มถูกไหมคะใช่ครับแล้วก็จริงๆไม่ยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่ารัฐบาลคงจ่ายอย่างนี้ไปไม่ได้นะครับแค่3เดือนนี้ต้องเป็นหลายแสนล้านนะครับจริงๆผมคิดว่าจะดีกว่าถ้าทำให้เศรษฐกิจมันสามารถกลับขึ้นมาหมุนได้ด้วยตัวเองแต่ใช้เงินส่วนนั้นไปเป็นสร้างงานแล้วสามารถไปต่อได้อีกได้ดีกว่านะคะค่ะมีคำถามเพิ่มไหมคะที่เก่งทองก็รับความเสี่ยงกันเองนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณมีคำถามอีกเหมือนกันค่ะหุ้นจะตกอีกไหมคะจะซื้อได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเด่นไม่แนะนำเรื่องการลงทุนเลยดร.ดูน้ำมันยังไงคะดูราคาน้ำมันยังไงราคาน้ำมันยังต่อเนื่องไหมคะยังจะลงต่อเนื่องอยู่อีกสักระยะไหมคะคือถ้าให้มองครับผมมองว่าน้ำมันมันเป็นประเด็นเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายใช่ไหมครับดีมานด์มันหายไปแน่ๆเพราะคนไม่ขับรถคนไม่นั่งเครื่องบินนะทุกวันนี้ที่เราเห็นคือดีมานด์อาจจะหายไปสัก 20% 30% ทั่วโลกนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสาเหตุที่น้ำมันมันลงไปเยอะๆเร็วๆเนี่ยเพราะคนฝั่งผลิตเนี่ยไม่ยอมลดกำลังการผลิตไปตามดีมานด์ที่หายไปนะยังทะเลาะกันอีกนะทั้งรัสเซียและอเมริกาครับอันนี้ก็อาจจะมีแนวโน้มเริ่มกลับมาคุยกันได้แล้วเริ่มลดกำลังการผลิตแล้วยังกังวลว่าดีมานด์อาจจะลดลงไปเร็วกว่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือถ้าน้ำมันต่ำกว่าสัก30 เหรียญเนี่ยนะครับมันจะมีผู้ผลิตที่ขาดทุนเยอะนะแล้วถ้าเกิดคิดว่าเลยต่ำกว่า30 เหรียญนานๆเนี่ยคงไปไม่ได้นะครับแต่ก็ลงไปต่ำกว่าอาจจะเห็นบ้างนะครับอย่างที่ลงไป22 21บางคนพูดถึงหลัก10 กว่านะครับผมว่าระยะยาวเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องพอมันลงไปต่ำนานๆก็จะมีคนเริ่มเจ๊งเริ่มออกไปจากตลาดนะครับแล้วมันอาจจะค่อยๆกลับขึ้นมาครับงั้นอาจจะมองว่าในช่วงใกล้ๆเนี้ยอาจจะเราดูว่าเรนจ์มันอาจจะอยู่สัก30-40 เหรียญมากกว่าต่ำมา30นะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะลงไปอยู่ได้ลงไปต่ำมา30ได้สักระยะหนึ่งครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมีคำถามเพิ่มไหมคะใครมาจากร้านอาหารภัตตาคารมีใครจะถามอะไรไหมคะมีคนบอกว่าซื้อทองก็ไม่แน่ซื้ออะไรนะซื้อทองก็ไม่แน่เล่นหุ้นก็ไม่ได้ไปซื้อสมุนไพรเหรอคะค่ะที่ดร.ครับครับก็ที่เท่าที่ผมรีดก็คืออย่างเช่นถ้าเราจะลงทุนเอาช่วงที่มันกำลังจะขึ้นนะครับก็อาจจะแบ่งไม้เป็นประมาณสักช่วงเฟส2ทีนึงสำหรับอินดัสทรีจะขึ้นแล้วก็เฟส3ทีนึงสำหรับอินดัสทรีจะขึ้นประมาณนี้ไหมครับพี่ขออนุญาตไม่แนะนำเรื่องการลงทุนเลยนะครับแต่ว่าก็จริงๆผมว่าจริงๆภาพรวมๆเนี่ยผมว่าเราก็อาจจะเห็นว่าราคามันก็อาจจะสะท้อนความเสี่ยงมาในระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็ถ้าจะลงทุนอะไรก็พิจารณาเรื่องของความเสี่ยงก็จะต้องค่อยๆนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบมากขอบคุณครับพี่ครับอาบีลงทุนอะไรคะหุ้นหรือทองเยอะก็ช่วยพี่ก่อนลงทุนสมุนไพรครับพี่อะไรคะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็นะเดี๋ยวจะฝากลูกชายคนกลางไปฝึก งานที่พัทลานะคะจะจบเศรษฐศาสตร์แล้วรุ่นน้องครับ
ออกมาปีนี้อ่ะค่ะก็น่าจะตกงานน่าจะตกงานถึงปีหน้าน่าจะตกงานถึงปีหน้านั่งฟังด้วยเตรียมการได้ตกงานถึงปีหน้าเดี๋ยวมาโผล่หน้าให้ดรนาดูจะไปฝากไปลูกศิษย์นะคะนี่พัทละบอกว่าเขาบอกว่ารุ่นเขานี่รุ่นโควิดนี่เขาจบอะไรนะพร้อมกับความทรงจำว่าคงจะหางานยากต้องถือว่าโชคดีครับอาจจะได้ทำงานส่วนตัวไปชักเลยนะไม่ทราบจะทำอะไรกันเลยเนี่ยงงกันไปหมดก็ต้องขอบคุณด้วยนะมากนะคะแล้วก็น้องๆที่เข้ามาประมาณ70กว่าคนนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของระบบการสื่อสารนะคะเดี๋ยวเราเพิ่งลองครั้งแรกก็อาจจะต้องขอโทษในระบบการสื่อสารลองระบบกันอาจจะคุยกันไม่ได้ครบนะคะแต่อย่างไรก็ดีต้องขอบคุณท่านดร.พิพัฒน์มากที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ถ้ามีอะไรเราคงจะต้องรบกวนอีกนะคะก็คงพอเห็นทิศทางแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปนะคะก็เป็นข้อมูลที่ดีตอนนี้สังคมไทยคงเข้าสู่สังคมของการต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันเนาะคะแล้วก็ต้องโลกหลังโควิดก็คงต้องแชร์ริ่งกันต้องแบ่งปันกันเยอะขึ้นต้องเอื้ออาทรกันเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ทราบว่าจะทำยังไงมันเหมือนกับคนรวยก็โดนคนจนก็โดนนะคะแต่ก็คนจนก็แน่นอนจะหนักกว่าโดยเฉพาะสิ่งที่ดร.เสนอโมเดลเนี่ยเราก็จะไปพูดต่อก็คือการที่จะพยายามให้เข้าสู่เฟส2ในการที่จะเปิดการทำมาหากินได้อย่างระมัดระวังนะคะโดยข้อกำหนดของสาธารณสุขก็คงจะต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าเปิดเฟสนี้ได้โรงแรมร้านอาหารร้านเล็กๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็มันก็คงจะช่วยชะลอเรื่องเศรษฐกิจลงไปได้ต้องขอบคุณดร.พิพัฒน์มากนะคะที่ให้เวลาพวกเราขอเป็นตัวแทนน้องๆทั้ง70กว่าคนขอบคุณนะคะแล้วขอโทษระบบสื่อสารว่าวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะดร.คะขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณ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 นะคะขอบคุณพี่หน่อยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่หน่อยจัดอย่างนี้บ่อยๆนะครับขอบคุณนะคะพี่หน่อยเฟิร์นค่ะจ้าเฟิร์นไม่ถามเมื่อกี้นี้เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะอยากฟังหัวข้ออะไรเราหาหัวข้อมาแล้วมาคุยกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจัดระบบให้มันดีกรณีเที่ยวนี้อะไรนะไม่ได้ซ้อมก่อนมันก็เลยขุกขักนิดนึงนะเดี๋ยวเรานั่นกันน่าจะจ้าอาบีรู้สึกจะมีหลายหัวข้อครับอาบีมีหลายหัวข้อใช่ไหมเดี๋ยวของอาบีนี่ต้องตอนดึกอ่ะเนี่ยต้องมาคิดบัญชีกันตอนดึกอ่ะอาบีก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะลูกๆที่ได้เข้ามาแชร์กันก็เป็นความรู้ก็เท่ากับว่าเราก็ต้องระมัดระวังวันนี้จะสิ่งที่พี่เทียมเสนอก็เห็นด้วยว่ามันคือข้อจำกัดของรัฐมีเยอะเหลือเกินถ้ามาตรการมันเป็นไปทิศทางเดียวกันแล้วก็ออกแพ็กเกจให้ครบเนี่ยเราก็อาจจะบรรเทาปัญหาได้มากกว่านี้ก็คงต้องช่วยๆกันเนาะให้กำลังใจกันแล้วเดี๋ยว เราจัดอย่างนี้บ่อยๆคุยกันอีกทีนึงนะจ๊ะให้กำลังใจทุกคนจ้านะขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ต้อมมากสวัสดีครับขอบคุณพี่ต้อมมากขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวคุยกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องขอบคุณนะคะที่ได้ติดตามกันอาจจะกระท่อนกระแท่นนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเริ่มใช้เทคโนโลยีนี้นะคะก็ต้องขอโทษด้วยแต่อย่างไรก็ดีเดี๋ยวหลายคนให้ความเห็นมานะคะเราก็จะนำทุกความเห็นเนี่ยมาตอบกันนะคะแล้วก็อาจจะได้มีการพูดกันว่าทำยังไงเราจะผลักดันให้เข้าไปสู่เฟส2ตามที่ดร.พิพัฒน์เสนอก็คือว่าให้มีการเริ่มเปิดกิจการได้ภายใต้ข้อกำหนดทางสาธารณสุขที่จะทำให้เราไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพเรานะคะในการติดโรคระบาดเกิดขณะเดียวกันเราพอที่จะเปิดการทำอาหารกินได้บ้างนะคะเพื่อที่คนตัวเล็ก
อยู่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นห่วงโซ่เดียวกันหมดนะคะคนตัวเล็กคนตัวใหญ่ก็ลำบากหมดแต่ว่าคนตัวเล็กมีความสำคัญถ้าคนตัวเล็กถือว่าเป็นฐานใหญ่ของประเทศไม่ไหวอยู่ไม่ได้แล้วก็ลำบากนะคะยังไงก็เราจะช่วยเป็นปากเสียงแล้วก็ช่วยกันเสนอความคิดเห็นเสนออะไรกันมานะคะเราก็ช่วยกันทุกด้านนะคะวันนี้หน่อยก็เดี๋ยวจากนี้ก็จะไปดูการแจกข้าวนะคะให้กับชาวบ้านต่อไปดู เรื่องของการไปทำความสะอาดตามชุมชนต่างๆต่อนะคะซึ่งก็เดี๋ยวขออนุญาตมีแถมคนทำงานอีกคนหนึ่งนะคะคุณตีรัตน์อยู่ที่นี่ด้วยมาช่วยทำเทคโนโลยีให้ต้องถามว่าต้องมายืนตรงนี้มันย้อนแสงคุณตีรัตน์เมื่อวานนี้ไปฉีดมากี่ชุมชนวันนี้ไปฉีดมาทั้งหมด8ที่ครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ไปฉีดที่แฟลตคลองจันทน์นะครับที่29นะครับแล้วก็วันนี้ก็กำลังฉีดอยู่ที่วัดเสมียนนารีนะครับตัวผมตอนนี้ไปฉีดเยอะเกินไปคอเคล็ดนะครับไม่สามารถขยับคอได้แล้วไปคอเคล็ดเพราะว่าไปหยิบถังค่ะหยิบถังยกถังน้ำยาผิดท่าขนาดอะไรนะยังหนุ่มๆยกถังผิดท่านะคะก็ต้องระวังกันด้วยนะคะค่ะครับก็ตอนนี้ทางพวกเราทางทีมเพื่อไทยกทมนะครับก็ได้รับตามนโยบายของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับเราทุกๆเขตเลยตอนนี้ก็กำลังไปตระเวนฉีดตามที่ต่างๆนะครับโดยเน้นไปสถานที่ที่เป็นในเรื่องของที่ชุมชนที่เป็นรถสองแถวป้ายรถเมล์ที่พี่น้องที่ต้องสัญจรไปไหนมาไหนต้องใช้เยอะๆตอนนี้เป็นหนึ่งในที่ที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับก็มีอะไรก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับผ่านเพจของผู้แทนของท่านด้วยค่ะแล้วอยากไปให้ฉีดที่ไหนหรือว่าอยากให้การช่วยเหลือที่ไหนเนี่ยก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทุกเขตของเราที่เรามีสสนะคะทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยเราลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่นะคะหลักๆก็คือ1ไปแจกในราคาน้ำยาฆ่าเชื้อไปทำความสะอาดให้ไปช่วยเหลือตรงที่เขาลำบากมากๆก็คือเรื่องของข้าวปลาอาหารนะคะข้าวปลาอาหารแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจว่าจะทำยังไงที่เราจะทำให้เราปลอดโรคนะคะก็สามารถบอกได้นะคะตรงไหนพื้นที่ไหนชุมชนไหน อยากให้ช่วยก็บอกมานะคะสำหรับตัวหน่อยเองเนี่ยหน่อยจะไปประจำก็วัดข้างบ้านก็คือไปแจกข้าวที่วัดลาดประเขาแล้วก็จะลงพื้นที่กับสสกรุงเทพสสต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้ลงเพราะเขาห้ามเดินทางก็ลงพื้นที่บ้างไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกับสสกรุงเทพนะคะเขตไหนอยากได้การช่วยเหลืออยากได้กำลังใจก็บอกมานะคะก็ดีใจที่ได้มีการติดตามกันเมื่อกี้นี้เราได้เอาความรู้อาจจะหนักหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะคะจากดร.พิพัฒน์จากพัทระก็ต้องขอบคุณนะคะดร.พิพัฒน์แล้วก็แฟนเพจที่ได้เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ติดตามกันใหม่นะคะเดี๋ยวอาจจะคุยกันบ่อยหน่อยในคืนนี้ดึกๆถ้าใครไม่ยังไม่นอนก็เดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มรอบดึกกันนะคะต่อไปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะ